بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى هيك และขอสบัดขออดทนขอที่จะหวังการตอบแทนจากลอสุมันตาลาในสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบเราก็ขับรถเข้ามานะครับเจอน้องน้ําเป็นอันดับแรกนะครับที่ต้อนรับก่อนเจอท่านอิมามอีกนะครับก็น้องน้ํานี่ก็ไม่ใช่ใครนะเดี๋ยวคนที่ฟังอยู่เขาอะไรนี่มาเจอผู้หญิงผู้หญิงก็ที่นี่น้ําขึ้นมาหน่อยนะครับมัสิดยา์ุสูนันก็ น้อยกว่าปี54เยอะนะกอิชารลเาหวังว่าปีนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะนะก็อาจจะมีขึ้นมาบ้างก็ถือว่าเป็นการทดสอบในะชีวิตของเราดุนยานี้นะดุนยานี่เคยเป็นด้ารุนอิบติละส่วนอา,อาคิรอนี่เป็นด้ารุนยาซะดุนยานี่เป็นโลกแห่งการทดสอบอิบติละบาละสิระพูดเนี่ยบาลอเนี่ยภาษาบ้นบานๆเนี่ย ส่วนอาคิรอนนี้เป็นดารุญยะโลกแห่งการตอบแทนฉะนั้นเมื่อเราอยากได้การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่มีค่าสูงส่งก็ต้องอะไรครับอดทนต่อการถูกทดสอบสวรรค์ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกับอะไรครับสิ่งที่ไม่ชอบนรกถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกับสิ่งที่เป็นชาวาตเป็นสิ่งที่ชอบ สิ่งที reveal, 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 I, ่มันทำตามอารมณ์หุวฟัตินจันนตุบิลมาเกเรวะาหัวฟัตินวะาหัวฟัตินนารู้บิษฐะฮาวาตนบีบอกว่าสวรรค์นั้นถูกล้อมไว้ด้วยกับบิลมาเกเรสิ่งที่เป็นมักรู้สิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่รังเกียจหุวฟัตินจันนตุบิลมาเกเรว่าหุวฟัตินนารุบิชฐะฮวาตนรกถูกล้อมไว้ด้วยกับชาฮวาตอารมณ์ไฟตั้ หมายเขาว่าไงครับหมายเขาว่าถ้าเราจะเข้าสวรรค์สวรรค์ของอหนี่ล้อมไว้ได้กับสิ่งที่ไม่ชอบถ้าใครสามารถผ่านสิ่งที่ไม่ชอบก็จะได้เข้าสวรรค์นรกถูกล้อมไว้ได้กับสิ่งที่เป็นอารมณ์ใครทําตามอารมณ์ก็เหมือนทะลุเข้าไปสู่นรกฉะนั้นถามว่าเราอยากได้ความดีอยากได้สวรรค์ของอหนี่ต้องทําความดี ทำความดีแล้วเนี่ยหัวใจบางทีเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เริ่มทําใหม่ๆอ่ะอีมานอ่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากจะให้ละหมาดห่าวักตูเสาว่ามันเป็นภูเขาใหญ่ๆเลยจะให้อับน้ำละหมาดหน้าหน,า,หนา,าวเสาเป็นเรื่องยากในชีวิตจะให้ตื่นซูโบตอนตีสี่ตีห้ามันเป็นเรื่องที่มโหฬานจะให้มาถือสินอด14บสหชั่วโมงบางประเทศ20สบชั่วโมง1ิบแดชั่วโมง มันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยไปฮาร์จ่ายกันสองแสนสามแสนไปอยู่กันอีกสี่สิบวันสี่สิบกว่าวันจากครอบครัวไปสกาดอะไรอะทรัพย์สินเราทำมาหากินทำไมมันครบนิสอบของมันพิกัดของมันเนี่ยเราต้องมาออกร้อยละสองจุดห้าแสนหนึ่งเราต้องมาออกสองพันห้าล้านหนึ่งเราต้องมาออกสองหมื่นห้าทำไมเราต้องทำมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าใครทำได้ แต่ถ้าใครทําได้ก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกเหมือนกันทําตามอารมณ์มนุษย์โดยทั่วไปก็ทําตามอารมณ์วันนี้หัวข้อของเรามาตรวัดของอิบลิสอัลมีอายารุลอิบลิซีอัลมีอายารุลอิบลิซีมาตรวัดของอิบลิสมิตเตอร์ของมันน่ะ <laughs> เอ้ยคนบอชจาน อิบลิสมันขับแท็กซี่ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินไม่ใช่อันนี้ภาษาเนี่ยมาดวัดเนี่ยมิตเตอร์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยสารับอันมีอายาจอนัอนมิาอันมีอายาจถ้าทำตามอารมณ์ทำจีนา่าลักขโมยทำชีริกบิดะอ่ลักขโมอยอยากจะทำอรารมณ์จะทำถ้าทำสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปสู่นรกข,ข,ของอัลลอสุบฮานุตะงาลา ฉะนั้นเป็นน้องหลายครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามีอิบลิสเดี๋ยวเราจะพูดถึงอิบลิสและก็ผลงานของมันหน้าที่ของมันแล้วก็รวมถึงสมุนของมันทั้งหลายด้วยที่เป็นชยาตีนันอินซรวันจินนี่ชายตอนที่เป็นจินแล้วก็ชายตอนที่มาจากมนุษย์อิบลิสมารวัดของมัน พี่น้องหลายครับนี่คือชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องของอารมณ์นับสูที่เคยได้ยินแล้วก็มีชัยตอนเขาบอกว่าเขียนเป็นเป็นบทความหรือข้อความของเขาอะนะเขาบอกว่าอิบลิสไม่ใช่ตาน,นี่ยอัคต์อ,ตอัลชัยตานุอัคตร์อัลละกินน์น,นับสักดูดีอัลชัยตานุขัตีรุนวละกินน์น,นับสะอัคต์อ,ตอั เขาบอกใช้ตอนนี้มันอันตารายแล้วนะแต่จิตใจอารมณ์ของเราเนี่ยอันตารายยิ่งกว่าเราเลวลาทําความผิดนี่มักจะโยนไปใช้ตอนไม่เคยโยนให้ตัวเองเลยอ่ะทำความชั่วทําความผิดลักขโมยทําศีนาท,ชทาชีริกทําบิด้าใช้ตอนมันล่อลวงฉันมันกระซิบกระซาบฉันเรียนมาเยอะแล้วแต่ลืมไปว่านับสูของตัวเองที่ทาตามอารมณ์เนี่ยลืมโทษตัวเอง มันก็กายอยู่กับหมกมุ่นอยู่กับความชั่วยอยู่กับความผิดวันนี้เราจะมาดูหัวโจกอซอนอซอนของยินผมเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยผมดูแลส่วนใหญ่เนี่ยหกสิบแอะนะผู้สับบ้านๆน,นี่น่าจะอซอนอย่างเงี้ยน่าจะรู้นะอซอนที่มาภาษาอังกฤษเนี่ยอัลุนเนี่ยมันคล้ายๆกันแหละก็ะอซอนเนี่ยอัลุนนะบ,บางทีก็ภาษาอังกฤษภาษามลายูนี่มันก็จะออกเสียงใกล้ๆก,กัน อาซอนบ้านๆเนี่ยอาซอนอัลลุนอิบลิสนี่เป็นอาซอนเป็นที่มาของัชตอนอิบลิสเป็นที่มาของัชตอนเหมือนนบีอาดัมเป็นอาซอนของอะไรครับของมนุษย์ทั้งหลายอิบลิสก็มีขีลาฟระหว่างอุลมามะผมคงไม่เข้ารายละเอีดเยดว่าอิบลิสนี่เป็นภาษาอาหรับอาหรบับีหรืออจะจามีภาษาอาหรับหรือไม่ใช่ภาษาอาหรับ คงไม่ได้ไปเข้ารายละเอียดตัวนั้นแต่ให้รู้ว่าอิบลิสนี่ก็คือก็มีคีราฟอีกแหละอิบลิสนี่เป็นเป็นมันเป็นมาลาอิก,กะหรือมันเป็นยิน,นมีคีลาฟอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่คําพูดที่มีน้ําหนักจากตัวบทอังกุรนเนี่ยก็คือยินเนี่ยเออขอโทษทีอิบลิสเนี่ยเป็นยินตนหนึ่งหนึ่งในจินที่มีน้ําหนักนะแต่นะักอุชาการสวนใจบอกว่าอิบลิสเนี่ยเป็นมาลาอิกะ พออยู่ในกลุ่มที่เอาล้อพูดเนี่ยพูดเนี่ยอิบลิสอยู่ในกลุ่มของมารายกาเขาก็มองว่าเป็นมารายกาแต่คําพูดที่มีน้ําหนักแล้ววะนะครับอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งจากยินเราเคยได้ยินว่ามาลายกาถูกสร้างมาจากนูรรัศมียินถูกสร้างมาจากไฟแล้วก็มนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรครับดินก็คือหมายถึงว่าต้นตออ่ะก็คือนบีอาดัมเนี่ยมาจากดินนบีบอกในฮะดีสมาทุตนาทีมามุสลิม ที่ท่านนาบีบอกว่ามารีกาถูกสร้างมาจากนูรยินถูกสร้างมาจากนารนูร,รนี่คืออะไรครับแสงสว่างรัศมีนารนี่คือไฟแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับว่าคูลีกออาดามะว่าคูลีกออาดาม,มูมิมาวุซิฟอลากุมแล้วก็เอาอาดามเนี่ยถูกสร้างมาตามที่ได้ถูกบอกลักษณะไว้ก็คือในกุรอานบอกว่านาบีอาดัมมาจากไหนครับมาจากดินอ่ะเรารู้รู้ก่อนว่า คำพูดที่มีน้ำหนักเนี่ยอิบลิสเนี่ยเป็นยินไม่ใช่มาลาอิกะมันเป็นชื่อที่เป็นอาหรับหรือถึอไม่ใช่อาราบเดิมอันนี้ก็มีคีดาฟระหว่างนักวิชาการหรือเห็นไม่ตรงกันเอา้าไหนบอกว่ายินเนี่ยเป็นอาซอนที่มาของอิบบลิสเนี่ยเป็นที่มาของบรรดายินทั้งหลายเราเคยได้ยินว่าในวีอาดัมมีคู่ครองชื่อว่าฮาวะภาษาบางเราเนี่ยฮาวาฮาวาเนี่ยนะสตีฮาวะใช่ปะอ่านว่าฮาวะ ฮา,าว้าวอะลิฟแล้วก็ฮัมซามีว้าวมีชิดดาหรือชัดดาบนวาวฮาวะคู่ครองนบีคู่ครองของนบีอาดัมนี่ชื่อว่าฮาวะอา้อาวแล้วก็มีลูกหลานบางคนบอกอา้าวแล้วอิบลิสเนะี่ยภรรยามันชื่ออะไรเพราะมันมีลูกหลานนี่ท่านอิหม่ามอัชชะบีถูกถามว่าภรรยาของอิบลิสเนี่ยชื่ออะไรเขาก็บอกอะน,นะบอกซากะบอูรซุน มาชะฮิตตูหูอิมามชาบีถูกถามว่าภรรยาของอิบลิสเนี่ยชื่ออะไรเขาบอกว่างานแต่งของอิบลิสเนี่ยฉันไม่ได้ไปเข้าร่วมด้วยก็ก็ออกเป็นโจกๆหน่อยอะนะเออออกเป็นโจกๆหน่อยก็คือก็ฉันไม่ได้ไปร่วมงานแต่งอิบลิสฉันไม่รู้หรอกเนี่ยเขากำลังจะบอกประมาณนี้แหละอ่ะก็ที่ผมศึกษามาเรื่องอ่านมาตรงนี้นี่ก็ยังไม่เจออะไรชัดเจนว่าคู่ครองของมณีชื่อนนชื่อนี้ นะครับแต่ว่าคู่ครองของนบีอาดัมชื่อฮาวะอ,ะอันนี้เราศึกษามาเรียนรู้มาเอาแหละประเด็นสําคัญที่อุลมามะพูดว่าเราจะทํำยังไงร,รู้จักอิบลิสเราจะป้องกันจากความชั่วร้ายการกระซิบกระซาบของมันอย่างไรนี่คือประเด็นหลักนะแต่ว่าเอาเราพอเรียนรู้คำพูดวิชาการแต่ประเด็นหลักเนี่ยทำยังไงอ่ะให้พ้นจากอุบายให้พ้นจากการหลอกล่อก,กระซิบกระซาบของอิบลิสและกระสมุนของมันอิบลิสกลับมาตรงยินนิดหนึ่ง อุลามะพูดว่ายินเนี่ยจินนะจินเนี่ยก็เหมือนมาลาอิกาหน่ก็มีหลายมีจิบรีนมีอิสรอฟีนมีอะไรที่เราเคยได้ยินมนุษย์นี่ก็มีหลายสีผิวก็มแก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 ีแตกต่างกันไปเขาบอกว่ายินเรียกว่ายินเนี่ยแปลว่าปกปิดเขาว่ายินเนี่ยยันในยุจุนปกปิดแปลว่าอะไรครับเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นยินแต่ยินเห็นเราไม่เห็นนอกาจากว่ามันจะแปลงร่างมาอีกทีนะ เรียกว่าจีนเพราะมันปกปิดเรียกคนที่เป็นบ้าเียว่ามาจัจญูนคนบ้าเรียกคนบ้าว่ามาจัจญูนทําไมครับเพราะว่าสมองเขาถูกปิดเขาไม่สามารถรับรู้ได้ร้อยเปอร์เซนหรือไม่สามารถรับรู้ได้สมองถูกปิดเรียกสวนว่ายันนะหรือสวนสวรรค์ที่เราบอกยันนะนี่แปลว่าสวรรค์เนี่ยทไมเรียกสวรรค์ว่าปกปิดโอตาของเรานี่ไม่เคยเห็น สวรรค์นี่หมายถึงตานี่ไม่เคยเห็นหรือคำว่าสวนนี่มันก็คือเป็นเป็นสถานที่เราไม่สามารถมองทะลุด้มันเป็นสวนน่ยมีต้นมงต้นไม้มีดอกมงดอกมันก็เป็นที่ปิดอยู่ก็อาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้ก็คือคําว่ารากศัพท์เนี่ยยันนะนะครับยินนะหรือจินพวกนี้หรือมัจจนูนนะครับอ่ะก็แปลว่าปิดปิดบังแปลว่ามองไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นยินนี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นประเภทนั่นแหละ แต่พอละยินเนี่ยมันก็มีผู้ศรัทธาแล้วก็มีผู้ปฏิเสธเหมือนมนุษย์มนุษย์มีมุมินมีกาฟเฟสใช่ไหมครับ,รบใช่มนุษย์นะบัชาร์เนี่ยยินเนี่ยก็มีผู้ผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ปฏิเสธเหมือนกันมันมีครอบครัวมันมีลูกหลานเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีการสืบพันธุ์มีลูกหลานนี่แหละเหมือนกับมนุษย์ที่มีนี่แหละฉะนั้นท่านอับดุลสาบุลสัมติงถูกส่งมานี่ยอย่างอิลลัตกอไลนี่สิ่งหนักสองสิ่งมนุษย์แล้วก็ยิน นบีมุฮัมัดไม่ได้ถูกส่งมาในเรียกร้องมนุษย์อย่างเดียวนะเรียกร้องยินด้วยให้ศรัทธามีสุรอหนึ่งในอันกุรานชื่อสุรวะอันยินสองหน้ามุสฮับมาดินาเนี่ยสองหน้าถ้าเปิดอย่างนี้นะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เปิดไปอีกหน้านด้านขวาก็พลิกมาก็ด้านขวาสองหน้าสุร้อนยินและยินเนี่ยเคยมาฟังนบีอ่านอันกุรานแล้วก็เคยกลับไปบอกกับกลุ่มชนของมันยินที่ ที่ยินบอกไปแล้วว่าก็มีผู้ปฏิเสธมีผู้ศรัทธาและมีผู้ปฏิเสธยินที่ปฏิเสธที่เป็นกาเฟนนี่อุลามะบางท่านนี่ก็เรียกว่าชัยตอนเนี่ยที่เราบอกชัยตอนนีนะ่คือปฏิเสธดื้อดึงไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็อาหรับนี่ก็เรียกเรียกคนที่ดือ้อคนที่ดื้อนะสัตว์ที่ดื้อที่ไม่ฟังเนี่ยหรือก็ยินเนี่ยเรียกเป็นชัยตอนหมดเลยอินยินและกะดาบะสัต มนุษย์จินเนี่ยที่ดื้อดึงที่ไม่ฟังที่ดื้อด้านนั่นเรเรียกชัยตอนหมดเลยในกุรานีบอกอัลลอฮ์บอกดังกล่าวนี่แหละเราได้ทําให้ให้แต่นบีแต่ละท่านเนี่ยมีศัตรูมีศัตรูที่เป็นอะไรครับชาัยาตีนันอินซีวันจินมีศัตรูที่เป็นที่เป็นชัยตอนจากมนุษย์และก็ยินชัยตอนจากมนุษย์และยิน ฉะนั้นมนุษย์ที่ดื้อด้านที่ไม่ฟังเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นชัยตอนเหมือนกันเพราะในกุรานบอกชยปฏินอินซีวันจินชัยตอนจากมนุษย์และชัยตอนจากอะไรครับจากยินนี่คือดื้อด้านนี่คือไม่ฟังแต่ถามว่าเป็นชัยตอนที่มาแบบสร้างนั้นอันนั้นไม่ใช่อ่ะนะอันนี้คือลักษณะของการดื้อดึงแต่อสซอนจะเป็นแบบจิงจริงเนี่ยก็มาจากไฟแล้วก็อสซอนของมนุษย์เนี่ยก็มาจากดินนบียอาดัมอ่ะอันนี้ให้เข้าใจถึงอิบลิสก่อนหนะ้าที่มาที่ไป ที่บอกว่าตั้งหัวข้อที่มงคนบอกาอาจารย์ตั้งหัวข้อนี่มาตรวัดของอิบลิสพี่น้องหลายครับเราจะพูดถึงมาตรวัดหรือกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่อิบลิสมันเอามาเป็นมาตรฐานของมันเอามาเกียสเอามาเทียบซึ่งอยากให้เรานั้นได้ดูถึงบ,บางส่วนนะผลงานหรือลักษณะที่เลวทรามของมันบางส่วนเนี่ย แล้วให้เรามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราว่าเรามีลักษณะของอิบลิสของชัยตอนหรือไม่ชัยตอนนี่ไม่ต้องหวังนะว่ามันจะมาคืนดีมาเป็นมิตรกับเราไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังเลยมนุษย์เนี่ยที่มีปัญหากับเราเนี่ยทะเลาะกันแรงขนาดไหนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เรื่องบ้างเรื่องทรัพย์สินหรือมีปัญหากันเรื่องศาสนาหรืออะไรแล้วก็ทะเลาะกันไม่คุยกันนะนะยังมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันดีๆได้ ยังมีโอกาสที่จะซอฟในตอนแรกอาจจะรุนแรงมีโอกาสที่จะซอฟอาจจะลดระดับลงได้ในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวง่งแต่ชัยตอนนี่ไม่ต้องพูดว่ามันเนี่ยจะมาเป็นมิตรกับเรานี่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ยึดเอามันเป็นศัตรูอินชาอิตต้อนะละกุมอาดูวุนฟัตตะคิซูฮูอาดูวาอินะมายะดะอูฮิซบะฮูลียะกูนุมินอั أصحاب الصعير แท้จริงชายตอนนั้นมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและอลัลลอฮ์ใช้อีกนะบอกว่าเป็นศัตรูเสร็จแล้วนะฟัตกีดูฮูอดูวาจงยึดเอามันเป็นศัตรูถ้าอาลัลลอฮ์จะบอกประโยคแรกคนที่มีปัญญานี่ก็จะเก็ตแล้วแล้วก็จะคิดออกแล้วแล้วก็จะตระหนักบอกว่าอินนาชายต้อนและกลุ่มอดูวนุนอลัลลอฮ์บอกแท้จริงชายตอนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าแต่อลัลลอฮ์ก็ยังเน้นอีกว่าเป็นศัตรูนี่ไม่ใช่บอกแบบผิวเผิน ฟัตตะกีรูฮูอะดูวะจงยึดเอามันเป็นศัตรูด้วยและอัลเราบอกถึงผลงานของมันอินนามายะดาฮิซบะฮูลียะคุนูมินอัลฮาบิสซัยด์และมันจะเรียกร้องฮิซบะฮูฮิซบุนพักพวกของมันนี่ให้เป็นชาวนรกเอ้ามันมีผลตามมาเนี่ยไอ้ที่มันจะมาเรียกร้องมนุษย์แล้วเป็นศัตรูกับมนุษย์แบบถาวรจนกระทั่งถึงวันเกียร์มันเนี่ย มันฝังใจตัวแรกของมันหรืออาซอนของมันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นอาบูเป็นพ่อเป็นอาซอนเป็นที่มาน่ะนะอ่านบีอาดัมนี่ก็เป็นอาบุลบาชัดแล้วก็เป็นอาซอนของมันเป็นอาบุลบาชัดเป็นพ่อของมนุษย์เราก็เรียกพาะนาบีอาดัม่าเป็นพ่อของเรานั่นแหละเพราะเป็นที่มาของเราที่บอกว่ามาตรวัดของอิบลิสเนี่ยอันหนึ่งก็คือการการยะโสโอหังการยิงยะโส เดี๋ยวเราจะดูในอายันกุรานแล้วก็ดูว่ามันมีลักษณะอันนี้อยู่ในตัวของเราหรือไม่แล้วก็ให้เรานั้นกลับไปดูมาตรวัดของมุฮัมมัดสุลตุลัลมด้วยอันมีอายารุนอิบลีซีให้ไปดูอันมีอายารุนมุฮัมมัดีด้วยให้ดูมาตรวัดของอิบลิสแล้วก็ให้ดูมาตรวัดของนบีมุฮัมมัดด้วยว่าสองอันนี้ ท้ไมเรียกอิบลิสว่าท่านนะนะอันนี้เรียกตัวอิบลิสตัวหนึ่งกับท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยดูสิว่ามาตรฐานกฎเกณฑ์ของอิบลิสกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นไงถ้าพูดถึงความเลวเนี่ยอัลลอฮอินเนี่ยอ,อิบลิสเนี่ยอัลลอฮอินถูกสาปแช่งเนี่ยอ่านกันทุกวันนะแทบจะไม่มีใครไม่อ่านเลยนะอูซุบิลลาฮิมินัชเชยตอนโรอจีมเด็กๆก็อ่าน ฉันขอความคงจากอเลอร์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งที่ถูกคว้างรอยิมอ่านแล้วก็ไม่ใช่อ่านวันละครั้งะนะใช่ปะ่ปะอย่างน้อยนี่เริ่มอ่านกุระอานเนี่ยเราก็อ่านและ,ะในละมาดของเราจะเป็นฟารดูละมาดสุนทรเราก็อ่านแรกหลังจากดวอเอสติฟเตอร์นี่อูุบิลลาฮิมินาชัยตอนรอยิมอ่านแค่เท่าว่า,วา วัตูละครั้งอะนะะวัตูนีหาคร้างยังไม่รวมสุนัตแล้วกันอื่นอีกอ่านกุรานนู่นนี่นั่นอ ah ุซบิลลัฮิมเนชาโตนูโรจิมแสดงว่านี่มันเป็นการฝังอยู่ในความคิดและให้มนมุสลิมตระหนักอยู่ตลอดว่าเราจะต้องขอความคองตอ่อรองให้พ้นจากตัวอันตารายตัวนี้ <S <s เพราะมันอะไรครับอิบลีสเนี่ยมันขอให้อาอ์ประวิงเวลามันจนกระทั่งถึงวันเกียร์มา ฉะนั้นอุลมามะจึงบอกว่าอิบลิสเนี่ยยังไม่ตายนาบีอาดัมจนกระทั่งวันที่มนุษย์ถูกฟื้นขึ้นมานะ่จนกระทั่งถึงวันกียรมาลองคิดดูว่าอิบลิสมันอายุเท่าไหร่พะมันขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้ครับบางคนบอกว,ว่าอัลลอฮ์ไปให้มันทําไมไปยอมมันทาไมพี่น้องครับเราไม่มีสิทธิที่จะไปติงอัลลอฮ์เรามนุษย์ดออีฟออนแอ มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งสติปัญญานิดเดียวหนึ่งในมักลูกสิ่งถูกสร้างแล้วจะไปคิดแทนอัลลอฮ์หรือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์ภูเขายินมาลายกะทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างทำ ah ไมอัลลอฮ์ปยอมมันนะพี่น้องรับดึกับฮิกมาอัลลอฮ์เนี่ยจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ยด้วยกับมีเหตุผลของพระองค์ ถ้าล l l a ์จะไม่ให้มีอิบลิสได้ปะได้ไม่ให้มีชัยตอนได้ปะได้แต่ทาไมลลอ a ์ให้มีอิบลิสมีชัยตอนะเออแล้วถ้าจะล l l a ์จะไม่ให้มีมนุษย์ล่ะลระทำได้ปะได้ไดแล้วทำไมล l l a ์ให้เรามาอยู่ในดุนยานี่ล่ะประโยคหนึ่งที่มันเป็นที่มาของอิบลิสที่มันเกิดความยิ่งยะโสจองห้องขึ้นมา อิบลิสกบมาไล่กันนี่มีมาก่อนยินมาไล่กันนี่มีมาก่อนและอัลลอฮ์ก็สร้างนบีอาดัมด้วยกับมือของพระองค์แล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปนบีอาดัมจึงถือว่ามีความประเสริฐมากที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วก็เป่ารั้วของพระองค์นะวิญญาณที่มาจากอัลลอฮ์นี่เข้าในตัวนบีอาดัมอะลัยซัลลามคันเมื่ออัลลอฮ์มาสร้างนบีอาดัมมาแล้วนี่เรื่อง ของชัยตอนเรื่องของอิบลิสนี่พี่น้องครับถ้าใครอ่านกุรานเรื่องนี้จะวนอยู่กับเราตลอดเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักว่าอุบายของมันอันตรายของมันขนาดไหนเริ่มสุรฟาติฮะลวกับบะคระอช่วงต,นตน้นๆบะกร์รอนนี้ล l l a ์ก็บูถึงมาลาอิกะนบีอาดัมแล้วก็บูถึงอิบลิสแล้วสุรอัลอารอสุร อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอิบลิสเรื่องของชัยตอนไม่รู้กี่สิบซุรอต์นะครับหลากหลายสิบสุรอต์นะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ตอนที่อัลล์สร้างนาบีอาดัมมาแล้วก็ใช้ให้มาลาอิกานี่สุยุดกับน,นบีอาดัมคาว่าสุยุดในที่นี้ไม่ใช่สุยุดเหมือนที่เราสุยุดกับอัลลอฮ์หมายเขาว่าเราสุยูดกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุยุดตะกรรุบันวะอิบะดา เป็นการอิบาดาต่อรสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราสุยูดอ้าวแล้วที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีใช้ให้อิบลิสสุยูดกับนบีอาดัมหรือบรรดาพี่น้องของนบียูซุบสุยูดให้กับนบียูซุฟเนี่ยอา้าวทำไมไปให้สุยูดกับมนุษย์ยได้ไงอ่ะบอกไปแล้วว่าเป็นการอะไรครับตักรีมันตักรีมนี่ให้เกียตรติเป็นการสุยูดให้เกียตรติ ซึ่งในบรรดาษก่อนนบีมุฮัมมัดนะนะก็เป็นที่อนุโลมที่จะเป็นการสุญูดแล้วไม่ใช่อสุดอิบาดะเนะอุลามะบวมเป็นสุญูดแบบเป็นการให้เกียตรติแต่พอเวลามาบทบญญัติของนบีมุฮัมหมัดถือเป็นบทบญญัติที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนี่แล้วให้เป็นการให้เตวฮิดกับอัลลอฮ์สมัตาลาอย่างที่สุดแล้วนี่จึงไม่มีข้อยกเว้นในการที่มนุษย์จะสุญูดกับสิ่งอื่นนอกจาก Allah. อัลลอฮ์เดี๋ยวว่าแต่สุญูดนะรุก,กัวยังไม่ได้ ก่อนหน้านี้แว่าชารีอะห์มันก็เป็นล้วนะชารีอะห์ก่อนที่มากอนน่อนเราเช่นนบียูซุฟอุลามะบอกว่าอาจเป็นที่อนุญาตบางครั้งในบทบัญญัติที่มาก่อนเราเนี่ยอาจจะเป็นที่อนุญาตก่อนบทบัญญัตินบีมุฮัมมัดอย่างเช่นเรื่องสูยุดเนี่ยพอเรานบีมาในยุคหรือบทบัญญัติของนบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยไม่อนุญาตที่จะเป็นการสูยุดไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการสูยุดต้องเพื่ออลอเท่านั้นเพราะเป็นบทบัญญัติที่สมบูรณ์และก็จะถูกใช้จนกระทั่งถึงวันกียรมาอ่ะ อันนี้เข้าใจแล้วนะสุยูดไม่ใช่สูดอิบาดาเหมือนที่เราสุยูดกับอัลลอฮ์ยิงไม่ใช่อันนี้สุยูดให้เกียรติที่อัลลอฮ์ใช้ในขณะเดียวกันเนี่ยการสุยูดอันนี้ก็ถือเป็นการอิบาดาเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ใช้ถูกป่ะหน้าที่ของบ่าวนิสมยอานาวาตโตนาได้ยินแล้วเราปฏิบัติตามเพราะอัลลอฮ์ใช่เมื่ออัลลอฮ์ใช้เนี่ยเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์ใช้เป็นอิบาดาเป็นความดีได้ผลบุญเมื่ออัลลอฮ์ใช้ก็ต้องทําสิ และขณะเดียวกันบอกว่าสุยุตินี้เป็นการให้เกียรติไม่ใช่สุยุตเป็นการอิบาดะฮะเหมือนที่อะไรครับในสุโรอัลเบกรอเหมือนกันแต่ว่าไปเยอะหน่อยอะนะในสุโรอัลเบกรอนี่ที่อัลลอฮ์ทรงมาลักมาสองท่านมาลายิกานมาสองท่านมาลายิกานนี่โดยหลักแล้วไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ละย่าสูนะอัลลอฮ์ฮามาอามารฮุมวยฟาลูนะมายุมารุนมาลายิกานี Nicholas, <expert>. ่ไ <disappearance>. ม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ ลล l a ์สร้างมาลาอิกามาเนี่ยให้ให้มีฟิตรอหรือธรรมชาติที่ลล l a ์สร้างมาเนี่ยให้อิบดะดาให้ทําความดีไม่ให้ฝ่าฝืนลลอ a ์ Allah. อิบลิสอันนี้อันนี้คือความดีเพียวๆด้านมาลาอิกาทาอิบดะดาไม่มีฝ่าฝืนอิบลิสฝ่าฝืนแบบเพียวๆไม่มีความดีมนุษย์คอยรุนวะชารุนมนุษย์นี่อะไรครับระหว่างมีความดีก็มีมีความชั่วกว็มีทุกคนในที่นี้ ทุกคนในที่นี้รวมถึงผู้คนทั่วไปมุสลิมตัวทั่วไปจะให้เลวขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีความดีในตัวเขาจะให้สามาเลเทเมาไม่เอาครอบครัวกินเหล้ายาบงยาบ้าไม่ละมงละมานะนะมันก็จะต้องมีส่วนดีมั่งแหละพี่น้องไปหามาสักคนให้ผมหนึ่งให้มุสลิมสักคนหนึ่งอะนะหามาให้ผมสักคนหนึ่งหรือโทรบอกทื่ไลน์บอกนนนเนี่ยคนนี้ไม่มีความดีเลย เอาที่เราไม่เห็นนะนะก็ไม่รู้ว่าเขาทาดีหรือไม่ทําและไอ้ที่ที่เราเห็นเขาเนี่ยก็นอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความดีบ้างอาจจะเป็นคําพูดก็ได้พูดดีก็ได้อาจจะไม่อะไรอาจจะไม่รู้อาจจะสดะก็อสองบาทให้สุราก็ได้เป็นความดีอ่ะฉะนั้นคนเรามนุษย์เนี่ยมีคอยรุนวาชะรุนมีความดีและมีความชั่วเห็นไหมครับอัลลอฮ์สรงมาลายกามาสองท่านเรื่องอให้มาสอเรื่องอะไรสะเฮต บ,บิบาบิลบาบิลบาบิโลนอิรักส่งมาสองท่านเรื่องไสยศาสตร,ร์มีบาปใหญ่หรือบางทีถึงขั้นชีริกตกศาสนาแล้วแต่ว่าไสยศาสตร,ร์นั้นมันถึงระดับไหนแต่ขั้นพื้นพื้นเลยเนี่ก็เป็นบาปใหญ่ล่ะส่งมาแล้วมาทํา,อ,นนอ,า,า,า,อ,าอะไรมาสอนคนเอ้าเฮ้ยมาลาอีก่าอะไรมาสอนมาสอนมาลักสองท่านเนี่ยมาสอน แต่จะสอนเนี่ยยังไม่สอนนะจนกว่าจะเตือนก่อนเพราะที่มานี่ก็ด้วยพระบ,บัญชาของอัลลอฮ์ไม่ใช่มาทําเองมีคนบอกเป็นมาลาอกา้าได้ไงมาสอนเรื่องชีริกสอนเรื่องบาปใหญ่ในเรื่องสัยศาสตร์สะเหตเนี่ยเข้ามาจากอัลลอฮ์และก่อนจะสอนนี่ก็เตือนว่ ى ي ามายูอัลลิมานีมินอาฮันฮัตตายะกูลอินนัมานะฮ์นุฟิตนะตุนฟลาตักฟุรทั้งสองน,นี้จะยังไม่สอนใครจนกว่าจะบอกว่า จนกว่าจะกล่าวว่าเราเนี่ยเป็นฟิตน้นะเป็นการทดสอบนะอย่าได้ปฏิเสธถ้าใครเอาอันนี้ก็แสดงว่าเลือกเองแล้วแหละนี่เราถูกทรงมาเนี่ยมาทดสอบนะแล้วก็อย่าได้ปฏิเสธและห้ามด้วยนะ,ะแต่ถ้าจะเอาอน่ะเลือกเองนี่กำลังจะเปรียบให้เห็นไงถึงบ้าว่าเอ้ยมาเลกาทำไมมีฝ่าฝืนไม่ที่ทำนั้นด้วยกับพระบัญชาของอัลลอฮ์บรดาม์มาเลกาสะยุดหมดเลยที่อัลลอฮ์บอกว่าให้หยุดกับนบีอาดัม ให้เกียรติอมลเราสร้างมาแต่ใครครับอิบลิสอัลลอฮ์บอกอิบลิสนี่ยอบ,บาวัสตักบัดปฏิเสธก็คือไม่ทําตามที่อัลลอฮ์บอกวัสตักบัดอิสติกบัดเป็นคนที่ยะโสโอหังหญิงยะโสอัลลอฮ์เราเรื่องนี้หลายที่นะในในในซูรออ,อัลกัฟฟีนี่อ่านกันทุกสุกเนี่ยบางคนนี่อ่านเป็นอิสติกอม่าเป็นประจำเนี่ยกลับไปดูช่วง ถ้ามีมุสับให้ผมก็ประมาณช่วงอาจจะกลางๆหรือก่อนกลางๆเนี่ยก็มีกล่าวถึงเรื่องนี้ในตอนต้นของบัคโรอว่าอิศกุนนาลิลมาลาอิกาติสจูดูลีอาดามาฟาไซยัดูอิลลอิบลิสอาบ่าวัสตักบารวะกานามินันกาฟิรินอัลลอฮฺบอกว่าจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะว่าให้สุยุดกับอาดัม พอขาวเรื่อนี้นก็สื่ออยูย่โยเว้นอิบลิสเนี่ยอุลมามะกลุ่มหนึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จึงบอกว่าเนี่ยอิบลิสนี่ก็อยู่ในหมู่ของมาลาอิกาเป็นมาลาอิกะเพราะเราบอกว่าให้ให้บอกกัมบะดามาลาอิกาให้สื่ออยกเว้นอิบลิสเขาก็มองว่าอยู่ในกลุ่มนั้นนั่นแหละอายกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมมติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเออนี่เริ่มหนาตาแล้วเนะี่ยเมื่อกี้ผมเริ่มรแรกๆนี่หลุมหลัวแล้วนะเออพี่น้องก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนกลับนี่ช่วยกันวิดน้ำหน่อยนะช่วยมาวิ์นน้ำห่อย น้ำลงและอันคำนี้ล,ละลงเร็วด้วยตกใจเลยลงเร็วมากสมมติว่าพี่น้องที่นี่เป็นชาวริยาทิสุนันหมดเลยฮะสมมติอ่านเนี่ยเวลาก็เนี่ยก็มอว่าอัลเรากล่วกาวกับมาดามมาลาอีกาแล้วมันมีคนหนึ่งสมมติในที่เนี่ยสมมติอิมามบอกว่าเอาทั้งหมดที่เนี่ยเราเป็นชาวริยาทิสุนันหมดเลยให้สมมติว่าให้ช่วยเวียดนามน้ำท่ำวมมีคนหนึ่งไม่วิดเขาก็เลยมอว่าเนี่ยเนี่ยอิบลิสเนี่ยจะกลุ่มเข้ามาจากมาลาอิกะ แต่วอัลลอฮบอกในที่อื่นบอกในที่อื่นบอกว่าอิบลิสนั้นมันเป็นมาจากยินที่มันปฏิเสธนะนะกา่หนึ่งในจินในสุราอัลกะฮ์ฟีกา่หนึ่งในจินนิฟะฟะซะกวอันอัมริรับบีอัลลอฮ์บอกว่าอิบลิสนี่มันมาจากยินนะแสดงว่าอาซ้อนของมันเนี่ยไม่ใช่มลาอาิกาและแน่นอนมลาอาิกาเนี่ถูกใช้ให้ปฏิบัติความดีไม่ให้ฝ่าฝืนแต่อิบลิสนี่ฝ่าฝืนเห็นไหม ฉะนั้นอิบลิสจึงคำพูดที่มีน้ำหนักนะจึงไม่ใช่มาลาอิก็เป็นยินนี่แหละแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นอาซอนเป็นอบุลอบุญจินนี่ก็ที่อุลามะพูดเนี่ยเป็นพ่อเป็นที่มาของยินเป็นไงครับให้สุยุดหมดเลยให้สุยุทำอะไรก็สุยุดให้เกียรติแต่มียินหรืออิบลิสตัวนี้เนี่ยไม่สุยุดอัลลอฮฺบอกว่าอาบาวัสตักบารออาบามันปฏิเสแลมันอิสติกบารมันยะโสมันตะกบอร อัลลอฮ์จึงบอกในช่วงท้ายของอายะบอกสถานะของบรรณอับาวสตกบะรอวะกะนามินนะันกาฟิรินและมันเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธแน่นอนมันไม่ใช่ผู้ปฏิเสธธรรมดาด้วยมันจะมีคนที่ปฏิเสธธรรมดาทั่วไปในโลกใบน,นี้ที่อยู่กับเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับต่บลิสนี่มันได้ได้เจอกับอนะัลลอฮ์น่ะคำว่าเจอหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์บอกกับมันนะ่ะสนทนานนะ่ะ ัล่อพี่น้องครับลองนึกถ,ถึงถึงความยิ่งใหญ่แต่พูดถึงแล้วเนี่อุอล,ลอฮ์ให้เกียรติมันขนาดนี้ด้วยนะเรื่องปะวิงเวลาด้วยนะ,ะอะไรรที่เอาด้วยกับฮิกมาข,ของพระอ,องค์ะนะด้ยฮิกมาข,ของอัลลอฮ์เรียกว่าด้วย,ดยฮิกมาข,ของอัลลอฮ์นี่ที่เราประวิ่งเวลาให้มันไปเนี่ยรอจกนกระทั่งถึงวันเกียรมานี่แต่ดูสินี่มันเป็นผู้ปฏิเสธปฏิเสธแล้วโอ้โหมันระดับแนวหน้าของผู้ปฏิเสธพี่น้องนพี่น้องหลายครับเราได้เห็นแล้วว่านี่คือ คืออะไรครับอันหนึ่งนะที่เป็นลักษณะของอิบลิสปฏิเสธยิงยะโสในอีกอายะหนึ่งในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ سبحانه แวะต ت อ ا ลาได้บอกบอกกับอิบลิสก็ละมามาหน้าอัลลอฮัสงูดะอิตอัมรตุกอัลลอฮ์บอกอิบลิสว่าอะไรขัดขวางเจ้าที่เจ้าจะไม่สู้อยู่สุ้ยูดต่ออาดัตม์ก็ละมามาหน้าอัลลอฮัสงูดะอิตอัมรตุก อะไรขัดขวางเจ้าที่เจ้าจะไม่สุญุดเมื่อข้าได้ใช้เจ้าเป็นเป็นพระบัญชาเป็นคําสั่งว่าให้สุญูดกันนบนบีอาดัมดูอัลมิอายาลุนอิบลีซีนะมาตรวัดของอิบลีสมันบอกอย่างนี้บอกว่าก็ละอ้นะคอยรุมมินหูคอลักตตนีมินนารินว่าคอลักตตหูมินตีนมันบอกว่าฉันเนี่ยดีกว่าเขา อิบลิสบอกกับเาล้นะอานาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาฉันดีกว่าอาดัมฉันจะสู้อยู่ได้ไงฉันดีกว่าฉันเหนือกว่าและมันก็บอกว่ามาตรฐานกฎเกณฑ์ของมันเนี่ยมาตรวัดของมันเนี่ยคอลักเตนีมินนารินพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟว่าคอลักเตหฮูมินตีนและสร้างเขามาจากดินและนี่เป็นคําของอิบลิสที่มันบอกว่ามันถูกสร้างมาจากไฟ เริ่มชัดแล้วนะว่าอาัซอนของว่าจบริไม่ใช่จิบรินอิบลิสเนี่ยมันมามันคือจินเพราะบอกไปแล้วนะฮะดิษนบีผู้ชัดเจนว่าม,มาริกามาจากแสงสว่างมาจากนูรยินเนี่ยมายจากนาร์มาจากไฟแล้วมันก็บอกเองขอหลักตทนีมินนารินพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากนาร์จากไฟก็ชัดเนี่ยก็อิบลิสมันบอกเองด้วยและสร้างเขามาจากดินสร้างนาบีอาดัมมาจากดินอ่ะนี่คือหัวข้อของเราเกินไปตั้งนานนะครึ่งชั่วโมง ที่อิบลิสมันบอกว่าฉันดีกว่าเขาพี่น้องครับดีกว่าไม่ดีกว่านี่เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตั้งคำถามก่อนนะเอาสมมุติว่าดีกว่าจริงแต่ถ้ามันเป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺนี่ต้องปฏิบัติตามไหมต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ถูกไหมคุณจะดีกว่าคุณจะเหนือกว่าอ่าสมมติว่าดีกว่าจริงๆทั้งตระกูลทั้งฐานะทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้คุณทําสิ่งนี้กับคนที่ต่ากว่าคุณถ้าคุณมองในสายตาของความเป็นคุณเองอะ่ะจนกว่า,จน,วาจนกว่าคุณยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ได้เท่าคุณเชื้อสายตระกูลก็ไม่ดีดีเหมือนคุณอ้าวแล้วก็ทําไมครับแล้วก็ตรงลงเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างแล้วลืมสิ่งที่ใหญ่กว่าคือคําสั่งของอัลลอฮ์อย่างนั้นหรือฟังเรื่องอิบลิสแล้วนีก่ก็กลับมาดูตัวเราฉันดีกว่าเขา นี่คือคําพูดของอิบลิสและมันยังถูกต,ตกทอดนะคำพูดคำพูดแบบนี้หรือประมาณนี้นะยังอยู่ในผู้คนบางคนอยู่ในมนุษย์บางคนแม้กระทั่งมุสลิมไม่ต้องบอกกาเฟสแน่แม้กระทั่งมุสลิมนี่คือซีฟ้าซีฟ้าของอิบลิสฉันดีกว่าเขาแล้วก็เอามากิยาสเอามาเทียบบอกว่าพราะองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างเข้ามาจากดิน มันกําลังจะบอกว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินอันนี้ใครบอกครับมันบอกเองอุลามาจึงบอกว่าน,นี่เป็นการกิยาสติบาติลการกิยาสการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเลยเป็นโมฆะใช้ไม่ได้หนึ่งใครบอกว่าไฟดีกว่าดินประการต่อมามาดูระหว่างไฟกับดินถ้าพูดถึงดินเนี่ยแน่นอนจะพูดถึงแค่ได้ว่าความหนักแน่นแน่นแฟน ดินโดยเฉพาะดินดีก็จะมีความชุ่มชืน้นมีความแน่นมีความมั่นคงและจะมีสิ่งที่เกิดจากมันเนี่ยอีกมากมายปะสุสัตว์ก็มาจากดินยังไงอะครับปะสุสัตว์ที่กินหญ้าเนี่ยหญ้ามาจากไหนจากดินน้านกที่กินผลไมก้กินผลไม้รากไม้นี่มาจากไหนมาจากดิน แสดงว่าดินเนี่ยอะไรครับนอกจากมันมีความหนักแน่นมั่นคงมีความชุ่มชื้นบางทีดินเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปปั้นอะไรเครื่องปั้นดินเผาอีกมากมายนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนี่ก็เกิดมาจากดินอีกมากมายไฟแหละเป็นสิ่งที่เบา,าเป็นสิ่งที่เาผาผลาญเป็นความร้อนไฟคือนึกถึงไฟนี่คือการเผาผลาญเผาไหม้ทาลายล้างลองนึกสิไฟนี่ ไหมบ้าแล้วเนี่โอ้โหคนไหมไปครึ่งหลังหรือทั้งหลังเนี่ยล้มทั้งยืนน่ไฟนี่ไม่แต่กินไม่แต่ทําลายอันนี้ที่อุลามะพูดเนี่ยผมพูดบางส่วนนะเพราะอุลามะบางท่านนี่ตอบโต้กับคำพูดของบิลลิสเนี่ยสี่หรือห้าประเด็นแบบแบบนั่นเลยนะอย่างเช่นใช้คุณอิสลามไตมียะแต่ผมเนี่ยนำคำพูดของท่านเนี่ยหรือคําพูดของนักวิชาการเนี่ยนำมาเสนอให้เห็นภาพบางส่วนกว้างๆก็แสดงว่าอะไรครับ มันเป็นการเกียสเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานของมันเองและในความเป็นจริงถ้าเรามาดูดินกับไฟอน่นะท่านบุตรถึงแล้วาพูดถึงแล้วดินมันก็มีประโยชน์ถามว่าไฟก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าบุรเทียบกันนะ่ะการที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากดินกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากไฟเนี่ยโอ้จากดินเนี่ยมากมายมาหาศาลอา้าวกำลังกินอยู่นะโฟกัสนิดนึงอันนี้ประเด็นสําคัญสามคำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็น ก็เป็นเป็นคำอนะาจะเรียกว่าเป็นคำเนี่ยภาษาอัหรับให้เราระวังเพราะสามคำนี้นี่แสบๆในอดีต,ตเนี่ยใช้มาแล้วหนึ่งอิบลิสสองฟิโรนสามกอรูนสามคำนี้นะมันเป็นคำสั้นๆน,นะแต่อัลลอฮ์เล่าในกุรานทั้งหมดแล้วก็ในพวกนี้นี่หหยนะทั้งหมดอย่าได้ให้เข้ามาสู่ในชีวิตของเราเลยเป็นอันขาด อิบลิสคำว่าอาณาที่มันพูดอาณาฟิรอูลลีอาณานี่แปลว่าฉันสยอไอพูดหลายๆภาษาหน่อยได้แค่นี้แหละไม่ได้เยอะหรอกได้สัน้นๆนี่แหละอาฟิราูนีนลลาาน่ลีของฉันของฉันลีรามแล้วก็ยาเนี่ยลีของฉันที่เราบอกว่าลินล,ละเนี่ยเพื่อรอดน,นี่แหละ้าททลีนี่ของฉันเพื่อฉัน,เพ,ฉนเพื่อตัวฉัน แล้วก็ของกอรูนนี่อินดีกับตัวของฉันเองนะที่ตัวฉันเองอินดีและดูสำนวนที่สามมีสองคนกับหนึ่งตัวนะอิบลิสแลวก็อีสองคนแล้วเราก็กล่าวในอันกุรอานอิบลิสบอกไปแล้วว่าอาณาฉันมันพูดว่าอาณาคอยรุมมินหูอันนี้ต้องทิ้งเลยประโยคพวกนี้ฉันดีกว่าเขาเป็นการแบ่งแบ่งชนชั้นวันนะ เดี๋ยวอินชาล้อนเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเราพูดถึงมัดวัดของอิบลิสแล้วเราจะดูมัดวัดของนบีมุฮัมมัดสุลแลลัลว่าเป็นยังไงตาวาดุอนอบน้อมอันนั้นตะกบบอร์แต่อันนี้นอบน้อมนบีสุลแลลัลวะฮีมุฮัมมัดอันนี้คืออิบลิสอันน่ะคอยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาฟิโรูนฟิโรูนฟิโรูนบอกว่าอะไรครับกล่าวกับกลุ่มชนของเขาก็เลยก้าวมี อะไลซาลีมุลกุมิสรรว์ وهذه อัลฮารุตเจริ่มจากใตีโอกคุมชนของฉันอาไลซาลีมุลกุมิสรวอำนาจการปกครองอียิปต์เนี่ยไม่ได้เป็นของฉันหรืออำนาจการปกครองอียิปต์มิสรวภาษาบ้านๆีคืออะไรมูเซ่ปะมีมุกอฟมีมูเซ่ไปเรียนมุกอฟไปเรียนมูเซ่อำนาจการปกครองอียิปต์เนี่ยไม่ใช่เป็นของฉันหรือใครพูด ฟิรูนว่าห้าดินอันหารุตจรีมินตัดตีและแม่น้ำต่างๆและแม่น้ำต่างๆทั้งหลายเนี่ยไหลยอยู่ข้างล่างฉันพี่น้องครับอิบลิสเอ้ยอันนี้มึอนอันนี้ฟิรูนจากไปอิบลิสฟิรูนพูดด้วยความยะโสโอหังวดดีพูดด้วยการที่อะไรโอ้โหนี่มันของฉันทั้งนั้นนี่มันอยู่ในการปกครองทั้งทรัพย์สินเงินทองวัง บริวารสมุนบนทหารมากมายพี่น้องดูเขาพูดด้วยความความกระยิมด้วยความคืมอกคืมใจของเขาว่านี่น้ำไหลยอยู่ด้านล่างของฉันพี่น้องครับแล้วดูอัลลอฮ์พลิกสิอวดใช่ไหมคืมอกคืมใจเรื่องน้ำใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ไปตายใต้น้ำตอนแกพูดแกพูดว่าแกอยู่บนน้ำน้ำนี่อยู่ข้างล่างฉันพูดด้วยความ คิดว่ามันเป็นความสามารถกระยิมพูดด้วยความลำพองพูดด้วยความคืมอกคืมใจว่าของฉันหลังจากนั้นไปอยู่ไหนครับใต้ทะเลแดงตายแล้วอัลลอฮ์ให้เป็นมัมมี่อยู่ถึงทุกวันนี้เราอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานในสุรยูนุสให้ให้ฟิรรูนเนี่ยเป็นในอายะลิมันคอลฟะกะอายะห Allah, อัลลอฮ์ไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยไปให้เป็นมัมมี่งั้นแหละลิตากูนาลีมันคอลฟากาอายะเพื่อให้เป็นอายะเป็นเครื่องหมายเป็นการเตือนสําหรับคนที่มาหลังเจ้าอัลลอฮ์ถ้าใครศึกษาเรื่องมัมมี่ประเด็นนี้เนะี่ยฟิรูเนี่ยนะถ้าโดยหัวใจเป็นธรรมมนะมีโอกาสเข้ารับอิสลามเลยครับมีโอกาสเลยหัวใจเป็นธรรมไม่อคติแนละศึกษาเรื่องฟิรูเนนะี่ยนะที่กุรอ่านบอกว่าจมน้ําแล้วก็ เพราะมีคนที่เข้าแล้วเพราะมีคนที่เข้าแล้วที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ผ่าชนะสูตรศพของฟิโรูนว่าเส้นเอ็นมือของเขาเนี่ยมันยึดยังไงและในร่างกายของเขานี่ทำไมมันมีเกลืออัลลอฮฺอักบแรทถาไมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกรอซูลไม่ได้บอกนี่กี่พันปีที่แล้วอะใครจะบอกได้กุรานบอกมาพันกว่าปีแต่ฟิโรูนห่างกับนบีเท่าไหร่นะนบีมนะุฮัมมัดใุรานลงประทานลงมา เข้าครับนักวิทยาศาสตร์เข้าคนที่เป็นแพทย์เข้าหลายๆสิ่งหลายอย่างศึกษาในอัยกรอานเข้าอ่านเช่นกรอานอาจจะเข้าก็อ่านแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็ศึกษามีตัปซีเป็นภาษาอังกฤษด้วยหัวใจเป็นธรรมอยากศึกษาหาความจริงเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาไม่ช้าก็เร็วเนี่ย่เผอเร็วเลยอัลลอฮ์ให้เร็วเพราะหัวใจเขาเปิดตั้งแต่แรกเมื่อหัวใจเปิดอัลลอฮ์ก็เปิดให้กับเขาเหมือนกันถ้าหัวใจปิดปิดเองใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ปิดหัวใจเขาเหมือนกัน ฉะนั้นนี่คือคำพูดของอิบลิสที่บอกว่าฉันดีกว่าเขาอนานาทิ้งที่ฟิราูลบอกว่าฉันปกครองอียิปต์เป็นของฉันลีอะนะอันนี้ทิ้งกอรูนอัลลอฮ์กอรูนอัลลอฮ์เฝ้าเล,ล่าให้ฟังในกุรานว่ากุญแจของกอรูนกองคังของเขาอะนะความที่เยอะหรือใหญ่เนี่ยนะนะต้องเอาชายชะกันมาแบกกันไม่รู้กี่คนอนะแบกกันไม่ไหวอะ อ้แล้วว่าอาจจะเป็นกุญแจที่ใหญ่เลยเพราะคลังเขาใหญ่หรือความที่คลังของเขาเยอะกุญแจของเขาก็เยอะพี่น้องเรานึกภาพไม่ออกนะว่าใครจะรวยขนาดว่าชายชะกันไม่รู้กิ่เป็นสิบเงี้ยหรือหลายคนอย่างเงี้ยยกกุญแจเขาไม่ไหวอ่ะแต่มันเกิดมาแล้วในอดีตและกรูนบอกไว้ไงครับไอสิ่งต่างๆที่เลาให้มาโดยเพราะทรัพย์สินเงินทองเนี่ย ก็อะอินนีมาอูตีตู้หัอะลรอินมินอินดีเนี่ยอินดีเนี่ยไอที่ฉันได้มานี่เพราะอะไรครับความรู้ของฉันมุสลิมเนี่ยพูดแบบอิบลิสพูดแบบฟิราูนพูดแบบกอรูนได้ปะฉันดีกว่าเขาไอ้นี่มันของฉันไอ้ที่ฉันได้มาทั้งหลายนี่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 เรียนมาสูงนี่เป็นด็อกเตอร์นี่สมองของฉันนั่นนั้นแหละเนี่ยที่ทำมาเนี่ยลืมเลยเนี่ยบอกอัลฮามดุลิลลอห์สักคำเนี่ยมีปะ ฮาดาฟัดฮาดาหมินฟักดีรับบีนี่เป็นความโปรดปลานความเมตตาของพระเจ้าของฉันนี่เคยพูดไหมอัลฮัมดุลิลลา์นี่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลา์นี่มาจากอัลลอฮ์ลืมครับเพราะในใจของเขานี่ไม่ได้มีอัลลอฮ์พอเวลามีคนมาชมมีคนมายกเขาหน่อยนี่เขาก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ครับนึกถึงตัวเองกอละอินน่ามาอูตีตุฮูอัลาอินมินอินดีกอรุนกอรุนบอก ฉันได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยกับความรู้ที่ฉันมีแต่ถามว่าเราจะกลับคำนี้ให้ได้ไหมดีกลับได้และให้ดีเนี่ยได้เช่นเรายอมรับว่าเนี่ยมันมาจากฉันความผิดนี่อินเดียเออยอมรับอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ได้รับการเสริเสริญแต่แบบอิบลิสแบบกอรุนแบบฟิรอูลอันนี้ได้รับการตําหนิแน่นอนแต่คําพวกนี้ถ้าเอามาใช้ดีเนี่ยมันก็ดีเช่นเรายอมรับว่ามันเป็นบาปอัลลอ บาปนี่มันไอนดีจากตัวฉันฉันเนี่ยละเมิดให้เรายอมรับความผิดอะอย่างเงี้ยดีจะได้สู่การแก้ไขว่าเออเราเนี่ยทําตัวของเรานะไม่ใช่โยนคนนั้นคนนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวของเราพี่น้องครับ,รบผลงานของอิบลิสนี่มันเยอะเยอะแยะมากมายนะครับอิบลิสนี่มันมีอารัชเหมือนกันนะรู้จักอารัชไหมบาลัง ท่านนบีสุลต่านสั่งบอกว่าอิบลิสนี่มันวางบอลลังของมันเนี่ยบนมะบนน้ําไม่บางรายงานบอกอัลบาฮะคือทะเลนะบอกว่าอิบลิสนี่มันวางอาร์ชาฮูเนี่ยบอลลังของมันเนี่ยบนน้ําหรือบนทะเลก็เหมือนเป็นกองบัญชาการนั่นแหละวันนี้ความแตกแยกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระหวังสามีภรรยากับครอบครัวนี่เยอะแยะมากมายและมุสลิมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวมุสลิมหลายครอบครัวก็วแตกแยกมีปัญหาหนึ่งในนั้นคืออะไรครับเป้าหมายของอิบลีสเป้าหมายของชัยตอนที่ท่านนาบีบอกยาดอหรือว่าดอยาดออิบลีสอัลชาห์อัลลลมะมันวางมันวางบาลังของมันบนน้ำมันหมายถึงว่าเป็นกองบัญชาการนั่นแหละ แล้วมันก็จะส่งสารอยาสามุนของมันไปไปอะไรครับ,รบไปทาบาปไปสร้างความเสียหายไปนู่นไปนี่เอ้าไปมันส่งไปไอตัวหนึ่งกลับมาบอกว่าฟาอันตุกาเาวกาเาฉันทํานูน่นทํานี่มันก็หล,ลอกนู่นหลอกนี่นะแล้วก็มารายงานอิบลิสอิบลิสวอว่ามาสอนาแตชัยอันแกไม่ได้ทําอะไรเลยแ <laughs> สดงว่ายังไม่เข้าตาอิบลิส ไอที่ไปกระซิบกระซาบทำนู่นทำนี่นั้นอันนี้ไอ้เบลลิสบอกมาสนะแต่ใช้อันแกไม่ได้ทำอะไรเลยอีกตัวหนึ่งมารายงานอีกตัวหนึ่งมารายงานบอกว่ามาตรวรกตู้หัตตาฟรรกตู้ใบนะาหัวใบหนะฟฝรรกตู้ใบนะาหัวใบหนะอิมรอติฮีดูตอนนี้สมนงนี้นบีบอกว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งมารายงานบอกว่ามารายงานอิบลิส บอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งเขาไว้นอกเสียจากว่าฉันได้สร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาชัดไหมเพราะในตัวบทฮะดีษเนี่ยนบีบอกว่าไอตัวที่จะใกล้ชิดกับอิบลิสมากที่สุดเนะี่ยคืออาอัล่อมูฟิตนะคือตัวที่สร้างฟิตหนาะความวุ่นวายมากที่สุดเนะี่ยฮะ ตัวที่จะใกล้ชิดกับอิบรสมามที่สุดนี่อะวอมฟิตน่ตัวสร้างฟิตน่อันใหญ่หลวงนี่และมันก็ได้สร้างแล้วมันบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งเขาไว้นอกเสียจากว่าฉันได้สร้างความแตกแยกระหว่างสามีกับภรรยาให้ทะเลาะกันให้บาดหมางกันให้มีปัญหาครอบครัวและอันนี้คือเรื่องจริงและเรื่องใหญ่เมื่อสามีภรรยามีปัญหากันทะเลาะกันโดยเฉพาะมีลูกและบางทีลูกยังเล็กๆอยู่แยกกันไปไอ้นี่เอาลูกไปบางทีเอามีสองคนเอานี่ไปคนละคนบางทีสามีไปบางทีภรรยาไป เด็กก็เกิดความอบอุ่นเอาบางทีสามีไปไม่ได้ดูแลลูกลูกไปติดยาไปคบเพื่อนเสียหายบางทีเป็นลูกผู้หญิงไปทําซีนะ่าเกิดจากอะไรครับครอบครัวมีปัญหาแตกแยกและอิบลิสมันก็เอาตัวเนี้ยเป็นตัวใกล้ชิดเลยฟายุดนีฮิมินหูอิบลิสก็เอาไอ้ไอ้ชัยตอนตัวนี้นเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสมุนที่ใกล้ชิดเลย พราะอะไรครับเพราะสร้างฟิตนาทียังยิ่งใหญ่คือการสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาในบางตัวบทฮะดิษนี่สร้างความโมโหทะเลาะเบาแวงอันนี้พูดก,กว้างๆท่านอบีซลอลาะหฮะลัยหัวซาลัมบอกว่าใช้ตอนมันหมดหวังนะที่จะให้คนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนี่จะไปอิบาดะกับมันคาบสมุทรอาหรับนี่ก็คืออะไรครับที่ซาอุดีอาระเบียอย่างนี้เป็นต้นและก็บริเวณรอบๆประเทศต่างๆ ที่เป็นคาาสมุดอาหรับที่มันเหมือนคล้ายๆรองเท้าบูทอ่ะพี่น้องนึกภาพบอ,อกไหมเป็นอะไรนะเป็นเอเชียตะวันตกแล้วก็เถียงมาทางใต้เอเชียตะวันตกเพราะหลังจากซาอุดีอาระเบียก็จะเป็นทะเลแดงเรดซีพอรา้ามทะเลแดงไปฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นอียิปต์ดานแอฟริกาด้านเหมือนจะเป็นอียิปต์และเป็นลิเบียเป็นแองจีเรียเป็นมโมร็อกโกแล้วก็ขึ้นสู่สเปนไปยุโรปมีตูนิเซียอยู่นิดหนึ่งตรงนั้นต,นนต,นนตนูนิเซียเล็ก แต่แต่แตอียิปต์ลิเบียพวกนี้ใหญ่นะครับแองจิเรียมรโมร็อกโกแล้วตามลงมาด้านนี้เนี่ยก็จะจะเป็นลิเบียเป็นเป็นอียิปต์แล้วก็เป็นซูดานเป็นอินเดียเตเรียเป็นโซมาเลียที่เราบอกโซมาเลียที่ว่าติดกับอะไรนะติดกับติดกับมหาสมุทรเนี่ยก็โซมาเลียด้านนี้แล้วก็เป็นทวีแอฟริกาเห็นไหมครับสม,มุทรอาหรับนบ,บีว่าว่า

อะไรอย่างเงี้ยนาะยไปเชื่อฟังชัยตอนเนี่ยมีแน่นอนและก็เกิดขึ้นในอุม,มาของนบีนี่มีแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อันนี้ในะความเป็นจริงงนะมีอาแต่ที่นบีพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนบีพูดเนี่ยพูดจริงบทินขมุสลิมฮะดิษซอฮีมีหลายทัศนะสามทัศนะหลกักๆที่หมายถึงว่านะักวิชาการให้ความเห็นหมายถึงอธิบายฮะดิษนี้ในมุมมองหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ตอนที่นบีพิชิตแล้วนบีพิชิตข้าวสมุทรอาหรับก่อนนบีจะเสียชีวิต ข้าสมุทรอาหรับพิชิตมกกาก์ได้พิชิตเยเมนได้ทั้งหมดแล้วก็ด้านบนบางส่วนที่ขึ้นไปทางชามเนะี่ยด้านบนนะ่ะได้บางส่วนก็คือซาอุดีอาระเบียที่พูดถึงตอนนี้ซาอุดีอาระเบียหลักๆอันนั้นะแล้วก็มีเยเมนนะ่ะเยเมนทั้งหมดพิชิตได้ก่อนนบีจะเสียชีวิตแล้วก็อะไรครับก็มีคนที่เข้ารับอิสลามซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยก็ทําชีริกก็เป็นที่ทราบกันดีตั้งบาคีต่อรอกาบไหวบูชา สิ่งอื่นจากอัลลอ์สุบฮานาตาละอุลามะอธิบายว่าอ๋อชัยตอนมันสิ้นหวังแล้วในความคิดของมันนะนะมันสิ้นหวังว่าโอ้คนพวกนี้คนละมาดมาเข้าอิสลามแล้วนี่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะไปอิบาดะกับมันกลับไหวมันเนี่ยไม่มีแล้วแหละแต่มันก็กลับกันว่าเอ้ยในความเป็นจริงเนี่ยมก็มีคนที่เชื่อมันมีคนที่คอยตามมันแล้วก็มีคนที่กลาบไหวทําชีรที่กับอัลลอฮ์มีถามว่าในข้ามสมุรอาหรับมีไหมก็มี แล้วมันบอกว่าคนที่ละหมาดมันบอกว่านั่นหมายถึงซอฮาบะอันนี้เขาบอกอันมุสล,ลูนะนะหมายถึงซอฮาบะที่นักวิชาการอธิบายแล้วถามว่านะครับสมุดอาหรับเนี่ยมีไหมมีก่อนที่เชคมูฮัมหมัดอับดุลวาฮาบเนี่ยจะมาเนี่ยเชคมูฮัมหมัดอับดุลวาฮาบเนี่ยแล้วก็คนไปเรียกท่านว่าเป็นวะบีวะบีเนี่ยแหละเป็นที่มาเนี่ยท่านเนี่ยสู้กับเรื่องของชีริกบีได้าถามอยู่ที่ไหนล่ะน่นะกซาอูนั่นแหละก็ซาอูนั่น,นแหละสและสดงว,ว่ามันมีครับ แต่ถามว่าใครอ๋อนั่นแสดงว่าคือความคิดการคาดคะเนของชัยตอนที่มันมีก่อนนั้นนี่ว่ามันดูแล้วมันทาใครเรียกร้องใครไม่ได้หรออ๋อแต่ในความเป็นจริงได้มีคนที่ไปเชื่อมันอ่ะสมมติว่ามองว่าคือคือซอฮาบะผลที่แลมานี่คือซอฮาบะอ่ะแต่ถามว่าเอามันทําคนต่างๆเหล่านั้นให้เชื่อฟังมันไปทําชีวิตกับมันไม่ได้แต่มันทําได้สิ่งหนึ่งคือนบีบอกว่าแล้วกินฟิตตาฮรีชีใบนะฮุมแต่มันสร้างอัตตาฮรี อัตตาริชคือการอะไรครับอุลามะอธิบายคือการสร้างการขีลาฟการขัดแยง้งการทะเลาะการสู้รบการการฆ่าฟันกันอัลลอฮ์พอละนบีพูดนี่เห็นภาพเลยครับบ้านเรานี่ก็ทะเลาะอาหรับนี่ก็ทะเลาะนู่นถึงกับระบงระเบิดเครื่องบงบินรบนี่ทิ้งกันนะดูนี่ไม่หยุดซีเรียตายไป2องแสนสามแสนยังไม่หยุดสงครามกันมาตั้งไม่ตม่ำกว่าหกปีแล้วหก็ 6, ปีแล้วหปีได้แล้ว ทีเอเมนข้ากันซุนนีชีอะซุนนีชีอะซุนนีชีอะเยอะเลยนะซีเรียนี่ชัดเลยซุนนีชีอะต่างรัฐในในอิหร่านอันนี้ชีอะเยอะส่วนใหญ่ชีอะซุนนะก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มีปากมีเสียงอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้เพราะาอะไรชีอะส่วนใหญ่ก็ชีอะนี่ก็ไม่ถูกกับเราอยู่แล้วนะครับในอิรักก็ซุนนีชีอะห แต่ละประเทศนี่ก็จะมีมีมากมีน้อยเนี่ยเลบานอนมีมีชีอามีซุนนีเนี่ยมันสร้างความอะไรครับ,รบแน่นอนเราเนี่ยกับศัตรูนี่ก็ต้องสู้นะแต่บางทีเนี่ยที่บอกว่าสร้างความขัดแย้งการคีดแยทะเลาะบาแว้งเนี่ยบางทีมุสลิมกับมุสลิมอาจเป็นซุนน่ากับซุนน่านี่แหละบางทีด้วยกับการขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างก็เกิดการการทะเลาะบาแว้งกันไม่พูดคุยกันหรือบางครั้งบอกว่าละถึงขั้นลงไม้ลงมือ หรืออะไรครับทําสงครามกันเลยและนี่เราก็เห็นแล้วว่าก็มีอยู่ไม่อยู่โดยเฉพาะข้าบสมุทรอาหรับในข้าบสมุทรอาหรับขอโทษทีในกลุ่มอาหรับโดยเฉพาะในกลุ่มอาหรับก็อียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมครับที่มีอาหรับสปริงกันขึ้นมาไล่กันมาเลยมีทั้งอาหรับที่เป็นส่วนแอฟริกาแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกนี้เนี่ยอาหรับที่เป็นเอเชียตรงนี้ ฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คืออะไรแผนการของชัยตอนที่จะสร้างความแตกแยกการขัดแย้งเพราะพลังความขัดแย้งมาพี่น้องครับกําลังมันตกแน่นอนต้องยอมรับครับ,รบว่าถ้ามีร้อยหนึ่งอ่ะนะแล้วแตกเป็นสองกลุ่มม่ะมีกลุ่มที่เจ็ดสิบและอีสาสิบเดิมมันเคยร้อยหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรนี่มันช่วยกันแป๊บเดียวอีมามจะวานอะไรหน่อยอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับที่นี่อย่างเดียวยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยไหม,มามผู้นาเนี่ยจะวานให้ทําอะไรหน่อยเมื่อก่อนนี้มันรวมกันหมดอ่ะ ร้อยคนนี่เวลาบอกมาเพื่ะแต่ตอนนี้มันเหลือ30 7สมัน60 40ี่มันอยู่ข้างอิหมามก็มีอยู่ข้าง,างคอเตกก็มีบางคนอยู่ข้างบิลันนอยู่ข้างนูน้นข้างนี้กันเป็นอะไรอะครับกําลังตกแน่นอนอ่อนแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความอ่อนแอก็จะมาและนี่คือแผนการของชายตอนแล้วก็แผนการของศัตรูอิสลามที่พยายามแบ่งให้มุสลิมนั้นเป็นประเทศเล็กๆเกมื่อก่อนปกครองแบบไหนลหะคอรีฟะ ระบบคีลาฟาคอลิฟาคนหนึ่งดูแลมุสลิมทั่วแต่พอลาพวกฝรั่งเข้ามายุโรปเข้ามาอเมริกาเข้ามาซอยประเทศต่างๆเหล่านี้ให้เป็นประเทศเล็กๆแล้วก็นี่แกไปปกครองตัวเองและมุสลิมและไอคนที่อยากได้อำนาจอยู่แล้วนี่ก็ชอบสิครับมีหัวหน้าเนี่ยมาจัด มาแบ่งเค,ค้กให้แล้วเราได้ปกครองตัวเองน้ํามันเราก็บริหารเองทรัพยากรเราบริหารเองไม่ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของคนนี้ประเทศนี้แล้วก็อรมาดอที่ผ่านมาเห็นไหมครับกาตาร์กับประเทศต่างๆเห็นไหมครับมีคนที่เอากาตาร์กันมีหลายประเทศซาอุเป็นแกนนาก็ไม่เอากาตาร์จะด้วยเหตุผลของศาสนาเรื่องการเมืองที่เขาบอกกันนะแต่นั่นน่กระถาว่าใครอ่ะมุสลิม แล้วเป็นไงมีปัญหาไหมอ่อนแอไหมทะเลาะไหม,ไมเมื่อทะเลาะแล้วมีปัญหาแล้วเป็นไงล่ะครับ,ม,รบมันตามมาหมดเลยไอ้น,นี่เอาแล้วเรื่องฮัทนี่เอ้ยอันนี้เขาบอกว่าไม่ห้ามฮัทมาได้แล้วมัน <laughs> ไปกันหมดเลยบางทีเอาก็ไม่ชอบกันอยู่แล้วมีปัญหานะเอาก็บางทีก็ไม่ให้ฉันไม่เอาเลยไม,มันก็กลายเป็นปัญหาที่จะลุกลามตามมาใช้ตอนมันต้องการอย่างนี้แหละให้ทะเลาะกัน แล้วก็ซื้ออาวุธคนที่เป็นศัตรูอิสลามก็สบายครับยิ้มเฉิบเลยเพะเรามีปัญหากันก็ต้องซื้ออาวุธชั้นและอาวุธเนี่ยการขายอาวุธสงครามนี่มันเป็นรายได้ระดับต้นๆที่อเมริกาได้จะเรียกว่าอันดับหนึ่งอันดับสองก็ว่าได้เลยว่าจำน่ายพวกมหาอำนาจที่รัสเซียพวกนี้อาวุธพวกจีนอาวุธอเมริกาอย่างนี้นี่อาวุธ้าอาวุธอาวุธสงคราม จาจทีหนึ่งกันเป็นแสนแสนล้านอย่างเงี้ยถามว่าใครอะครับ,รบชัยตอนไงที่มันสร้างฟิตเนาพวกนี้ความแตกแยกให้เกิดขึ้นแล้วก็ศัตรูอิสลามจะได้จัดการพวกเราง่ายเพราะพอเราแตกแล้วนี่ก็มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่ามันไม่ได้แตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็รักกันนะมันมีปัญหากันมันทะเลาะกันนี่คือแผนการของชยตอน ที่ต้องการที่จะทําตรงนี้พี่น้องหลายครับนะักวิชาการได้พูดถึงสเตปนะ,ะใครอยากโจดๆพอถ้าจําอย่างเดียวนี่เดี๋ยวออกจากสุราก็ลืมนะครับคนหมดเดวจำแหกแค่เจข้ออาจารย์สบายๆแล้วเนะี่ยสบายตอนนี้แหละเดี๋ยวออกไปจากสุรานี่ก็หมดนะครับ <laughs> ใช่ตอนนี้มันมันวางแผนสูงเลยนะเป้าหมายสําคัญเป้าหมายดับแรกนี่ให้คนชีริกให้คนกูฟอร ไม่ถึงเจ็ดระดับสิไม่ถึงห้าหรือหกนี่แหละไม่ไม่ได้เดี๋ยวไล่ให้ฟังประมาณหกหกมันอันดับแรกมันต้องการของสูงเลยคือชีริกกูโฟดให้ชีริกเกลล้อให้ปฏิเสธอัลลอฮ์ชีริกกูโฟดอันดับที่สองเนี่ยให้ทําบิดออันดับที่สามเนี่ยให้เป็นบาปใหญ่อันดับที่สี่เนี่ยให้ทําบาปเล็กอันดับที่ห้าเนี่ยให้ทําเรื่องอนุญาตหรือมูบาอันดับที่หกเนี่ยให้ทําสิ่งที่มันประเสิฐน้อยกว่า เอาไล่ทีละอันแลวยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพสิ่งที่มันการต้องการจากเรามากที่สุดไปและไปอยู่กับบรแบบถาวรในนรกกันนะก็คือชีริกและกูโฟดเพราะอะไรครับไหนไหนมันไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับแล้วอัลลอฮ์บอกกับอิบลิสว่าให้สู้กับนบีอาดัมมันไม่สยุดูมันปฏิเสธมันยะโสโอหังและมันก็อ้างกับอัลลอฮ์ว่ามันดีกว่านบีอาดัมเพราะมันมาจากไฟและนบีอาดัมมาจากดิน อัลลอฮ์ก <Yeah. S 1> ็ข oh ับไล่มันออกจากพระเมตตาของพระองค์มันก็ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้กับมันด้วยฮิกมาของพระองค์เพื่อเป็นการทดสอบทดสอบมนุษย์นี่แหละมันก็ขอตอลลอฮกอละรบบีอันซิรนีอิลายยามียูบาอาซูนกอลอินะกาเมนันมุนซอรีนมันบอก่าโอัลลอฮ์มันก็ยังบอกกับอัลลอฮ์นะมันมันยังยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นะกอละรบบีอันซิรนีอิลายยามียูบาอาซูน รบบีพระเจ้าของฉันอิบลีสว่าแสบแล้ววะนะอิบลีสว่าแสบแล้ววะนะก็ยังเรียกอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอ่าดูนะเฟรอูนท้าทายฟกาาะกลอนร ف ق ุ ل أنا ربكم الأعلى ن น ر النازيات เออ่อฟรอูนบ,บอกวทาทาทาทท่าฟะกลอ ا น أ ن บุ ب ุมุลอาลา เฟรอุนบอกว่าฉันคือพระเจ้าของพวกทั้งหลายเป็นพระเจ้าที่อัลลาสูงสุดเรานี่พระเจ้าสูงสุดนยกให้ลยกให้อัลลอ์สุบฮานาลอบเบียนอัลลาตอนสุดหัวของเราสูงสุดในร่างกายแต่เราเอาไปที่ต่ำสุดคือพื้นที่บุคคลเหยียบย่ำนี่แหละแต่เราจะไม่สุยุดให้ใครยกเว้นอัลลอฮ์และพอเราตาสูงที่สุดเนี่ยไปอยู่ต่มสุดแล้วนี่เรายกให้อัลลอฮ์สูงสุดสุบฮานาลบเบียนอัลลามหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง เรานี่ต่าเราเนี่เป็นบ่าวอับดุลหัวของเราติดพื้นได้แต่อัลลอฮ์นี่สูงที่สุด,สดฟสเฟรอูนฟาก็ลลอานารบบุกุมุลอาลาฉันคือพระเจ้าของโมกเจ้าทั้งหลายที่สูงที่สุดเอาไปเทียบกับใครอะครับแล้วมาตายแล้วเป็นยงไงโฟรอูนเป็นยังไงอิบลีสขอต่ออัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ละรบบีโออัลลอฮ์โอพระเจ้าของฉัน ให้ประวิงเวลาฉันจนกระทั่งถึงวันที่พกเขาฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์บอกอินนักม um ีนันมูซอรีนเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับการประวิงเวลาอุลมามะจงมอิอิบล oh ิสยังไม่ตายพอเราประวิงเวลาให้กับมันนี่คืออะไรครับเป้าหมายของมันเมื่อไงเมื่อมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยไปแล้วนะกลับไม่ได้แล้วนี่กูไม่กลับแล้วนี่ก็ต้องหาพวกให้เยอะที่สุดใช่ปะถ้าเป็นมุสลิมคนหัวใจดีถ้าเราผิดแล้วถ้าเราไปเจอแล้วเนี่ยเจอทางตันแล้วเนี่ย หรือข้างหน้ามีอุปสรรคหรือมีหนามไอ้อย่ามาอย่ามาไปทางอื่นทางนี้เนี่ยมันตันมีหนามไอ้ตรงนี้น้ําท่วมไม่ไปไม่ได้รถจมพังหมดบอกคนอื่นประกาศเขาจะได้ไปทางอื่นนี่คนหัวใจดีแต่อิบลิสแะครับมามากูจมน้ำนรถกูพังแล้วมึงมากูกูนี่แหละรถมึงจะได้เสียไปด้วยในไหนมัน,ม,นมันกูไม่กลับแล้วนี่มันเป็นชาวนรกชัดแล้วนี่มันก็ต้องหาพวกให้เยอะที่สุด ก็ทํายังไงที่จะเป็นชาวนรกตลอดการก็คือให้ชีริกให้กูฟดเพราะชีริกกูโฟดเนี่ยตายสภาพอย่างนี้เนี่ยชาวนรกตลอดการอันนี้อันดับแรกที่มันหวังถ้าใครทําอันนี้แล้วมันนิ่งแล้วครับนิ่งเลยบเย็นสบายแล้วเพราะอะไรโอโ้โหเชือดนิ่มๆแล้วนี่พวกฉันไงไงเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนี่ชีริกนี่กูฟดอยู่อันดับสองถ้าไม่ได้อันนั้นนะนะมันทําเป็นสเตปนี่คือไกด์ดูเชยตอนเลขเหลี่ยมของมันพี่น้องครับ เราต้องสู้กับมันนะอันดับแรกที่มันต้องการนี่คือต้องการแบบนูนเลยสเต็ปสูงเลยแบบชาวนลตลอดการคือชีติก,กูฟอถ้าไม่ได้เนี่ยให้ทําบิดาบิดาคืออะไรครับอุตริกรรมในศาสนาอุตริกรรมในศาสนานี่ก็ถือเป็นบาปใหญ่หรือบางครั้งเนี่ยบางบิดาเนี่ทําให้ตกศาสนาก็มีทําให้ออกอู้จกอสลามนี่ก็มีถ้ามันไม่ได้สเต็ปแรกมันเอาสเต็ปที่สองท่านสุฟยานอัตถวรีรอให้โมลลาได้บอกเป็นอุลามานะท่านสุฟยานอัตาวรี บอกว่าอันบิดาตัวอับบุอิลาอิบลิสมินมาซียะบิดาเป็นที่รักยิ่งกับอิบลิสหรือชยตอน,นียมากกว่าการฝ่าฝืนหรือการทําบาปทาไมอะครับเพราะคนที่ทําบิดาเนี่ยเขาคิดว่ามันคือเรื่องศาสนาเขาจึงไม่เลิกแต่คนทําจีนาเนี่ยเขารู้ว่าผิดมีโอกาสกลับคนรักขโมยเนี่ยเขาก็รู้ว่าขโมยเนี่ยเดี๋ยวเขามีโอกาสกลับคนติดยาบ้าเนี่ยเขาก็รู้ว่าเสพไปเนี่ยมันก็บาปมีโอกาสกลับ คนเนรคุณกับพ่อแม่เนี่ยบางทีขึ้นเสียงกับป๋ากับม่นี่โอ้โหกลับมานี่คิดได้เครียดอ่ะว่าหลังไม่พูดแล้วหรือขอมาอัฟป๋าขอมาอัฟมะเพราะมันไม่ดีเนี่ยขอมาซิญานี่มีโอกาสกลับแต่คนที่ทําบิดาเนี่เขาคิดว่าเป็นเรื่องศาสนาเขาไม่คิดว่ามันเป็นบิดาเราจึงเห็นว่าคนที่ทําบิดาเนี่ยทำไมเขาทาทาไมไม่ยอมเลิกอ่ะเขาเขาคิดว่าเป็นเรื่องศาสนาเมื่อเป็นเรื่องศาสนาจะเลิกได้ยังไง นี่อาานซุฟยานอัสตเตอร์จึงพูดหรือคนอุลมามะอื่นๆพูดเนี่ยแล้วมันก็เห็นภาพว่าบิดอาอา์มันเป็นที่รักเป็นที่ชอบของอิบลิสซีชัยตอนมากกว่าการฝ่าฝืนเพราะคนที่ฝ่าฝืนรู้ว่าบาปนี่มีโอกาสเก่าบ้ากับเนื้อกับตัวแต่คนที่ทําอุตริกรรมบิดอาอา์นี่ถามว่าปิดประตูไม่มีโอกาสเลยไม่ใช่นะครับมันก็มีโอกาสอยู่แต่ถ้าเทียบกันเนี่ยโอ้โหโอกาสการฝ่าฝืนมันกลับตัวมันมีมันง่ายเงเพราะเขารู้ว่ามันผิดแต่คนที่ทำบิดาอ์าเขามองเป็นศาสนานี่ จะเลิกได้ไงเรื่องศาสนาจนกว่าจะมีคนมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่เออนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าไม่ได้สองหมายําบิดาอันนี้ก็ให้ทําบาปใหญ่ให้ทําซีนาให้ลักขโมยให้อะไรตาอะไรไปนี่ก็นะครับให้เสพยาเสพติดไปให้ทาให้อะไรครับทําบาปใหญ่ไปกาบาเอ็ดอ้าวทำไมทําบาปใหญ่ให้มันทําซอโกเอ็ดให้มันทําบาปเล็กบาปใหญ่มันไม่ทำโหไปหลอกมันให้มันทาซีนามันไม่ทํา ให้มารักขมโมยมันไม่เอาฮะก็เอานั้นให้มันทําบาปเล็กเลนน้อยนี่แหละเด็กเน้อยเนี่ยวันวันนึงให้มันทําแล้วให้มันทําเยอะๆนี่แหละพอเราทำทำบาปเล็กจนเคยชินเนี่ยนะมันก็กลายเป็นหัวใจตายด้านบางทีพอละบาปเล็กทําจนชินเดี๋ยวมันก็นําไปสู่บาปใหญ่ได้บางคนมองข้ามสิ่งเล็กเน้อยนี่พี่น้องครับภูเขาเนี่ยหรือนเนินเนี่ยมันมาจากไหนอะที่เราเห็นเป็นเนินอนะ มาจากกรวดมาจากทรายมาจากหินก้อนเล็กๆใช่ไหมนั่นแหละไอ้บาปเล็กๆที่เรามองข่ามาเนี่ยแล้วเราทําทามันมันก็เป็นภูเขาเหล่ากานั่นแหละก็ไอ้กองเนินไอ้กองทรายที่หินเนี่ยที่มันเป็นภูเขาเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากหินก้อนเล็กๆลมพัดมาน้ําพัดมารวมกันจนเป็นกองใหญ่นั่นแหละนั่นแหะมาจากเล็กๆนั่นแหละฉะนั้นอย่าประมาทห้าครับถ้ามันไม่ทําบาปเล็กใช้ตอนอิบลิสเออไอ้พวกนี้มันไม่ทําบาปเล็กก็ให้มันทําสิ่งที่เป็นที่อนุญาต หลอดูมันมาสิสเตปมูบา้าให้เราทําสิ่งที่เป็นที่หมูบ่บ้าซึ่งโดยหลักแล้วสิ่งที่มู่บ้านเนี่ยทำแล้วไม่ได้ผลบุญและก็ไม่บาปคําว่ามู่บ้านนี่หมายยกตัวอย่างเช่นการนอนคือเราเพลียนี่การนอนการกินอาหารทัว่วไปนะโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่อนุญาตไม่ได้บุญไม่ได้บาปแต่ถ้ามันจะเป็นบุญก็คืออะไรครับอ๋อเราเรา,เรานอนทาไมอ๋อนอนจะได้มีกาลังจะได้ตืน่นมาตะหัดยุดจะได้ จะได้มีกำลังตื่นละหมาดสูบบุกทาเหนียดอย่างนี้เนี่ยเป็นที่เป็นผลระบุญเพราะเจตานาดีใจนะโดยพื้นฐานการนอนการกินเป็นเรื่องหมูบ่บ้านแต่เรื่องการพักผ่อนอ่ะทั่วๆไปเป็นเรื่องหมูบ่บ้านที่ไม่ผิดหลักการศาสนามันให้เราอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจนกระทั่งเราก็ใช้เวลาเพลินไปกับพวกนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทําความดี ให้เราอยู่กบเออมึงไม่ผมึงไม่ฝ่าฝืนมึงไม่ชีริกมึงไม่บิดามึงไม่ทาบาปใหญ่ไม่ทาบาปเล็กอันนั้นอยู่กับสิ่งที่อนุญาตไปก็ได้แต่ไปอยู่สองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเป็นวันนะนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องทําความดี <c oughs> ดูโหอุบายของมันนี่สุดยอดจริง,รงๆนะครับอ้าวอันที่หกถ้าไม่ทาอันนี้เนี่ยก็ให้มันทําสิ่งที่มันเป็นความดีแต่มันถ้ามันมีดีกับหมายถึงว่าดีกับดีกว่านะให้ไอ้มนุษย์เนี่ย ทำสิ่งที่ดีอย่าทําดีกว่ายกตัวอย่างเช่นดิกรุล้อเป็นเรื่องดีดิกรุล้อเป็นเรื่องดีบางทีเราอาจจะเดินทางไปเดินไปนี่แล้วไปเจอสิ่งที่เป็นมุงกัดในขณะนั้นน่ะในขณะนั้นสิ่งที่เราเราจะเตือนสิ่งที่เป็นความชั่วมุงกัดน่ะมันเป็นความดีที่ประเสริฐกว่าณนะเวลาตรงนั้นเ้าเพราะว่าดิกรุรลอเราก็อาจจะดิกรุล้อต่อไปเตือนตรงนี้ พอเตืนอนตรงนี้เนี่ยมันมีใครเตือนมันเป็นความชั่วอาจจะเกิดบางทีอาจจะเกิดความเสียหายกับสังคมอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ใหญ่หลวงก็ได้แต่ช้ตอนบอกไงแกจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องความชั่วแกที่กรุลาอยู่ในความดีอยู่แล้วให้ที่กรุลอไปเหยียบไปป่าปามในความชั่วนะเห็นไหมครับเนี่ยให้อยู่ในความดีอ่ะไอ้ไล่มาเน,น,นี่ยห้าอันเนี่ยมันไม่ทำนะให้มันอยู่ในความดีแต่อ้ที่ดีกว่าอย่าให้มันไปทำอัลลอฮ์ดูสิ ใครบอกว่าไชตอไชต่อเนื้อโฮมันมันเล่นหลายสเต็ปเลยนะและเราก็อยู่ในเนี่ยแหละอยู่ในหกสเต็ปที่มันทำเนี่ยแหละบางทีเราก็อยู่ในชีริกอยู่ในกูโฟรบางทีเราก็อยู่ในบิดาบางทีเราก็อยู่ในบาปใหญ่บางทีเราก็อยู่ในบาปเล็กบางทีเราก็อยู่ในสิ่งที่เป็นที่อนุญาตแล้วจนลืมเพลินไปแล้วก็ไม่ได้ทำความดีหรืออันสเตปสุดท้ายให้ทำความดีนั่นแหละ แต่ถ้าหากว่ามีดีกว่าอย่าไปทำนะให้อยู่ในความดีนั้นไปนั่นแหละดีกว่าอย่าไปทำอ่ะก็นี่คือมาตรวัดของอิบลีสประเด็นของเราก็จะสรุปในช่วงท้ายตรงนี้นะครับเผื่อมีคําถามก็จะได้เผื่อเวลาตรงนี้ประมาณสัก15นาทีนะครับนี่ใช่หรอกก็ขออนุญาตสรุปเผื่อพี่น้องจะมีคําถามนะครับก็คือมาตรวัดของอิบลีสหรืออันเมียารอันอิบลิซี ก็คือมาตรวัดของมันกฎเกณฑ์ของมันก็คือการที่มันมองว่าม er ันดีกว่านบีอาดัมทั้งๆที่สูงสุดแล้วก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งของเราไม่ใช่เอานู่นเอานี่มาเปรียบในการสรุปตรงนี้ก็พูดถึงที่บอกว่ามาตรวัดของอิบลิสนี่มาดูอัลมิอิยารุนมุฮัมมัดีถ้านบีสุลต่านละฮุอเละลัฮวะซัลลัมเนี่ยตรงข้ามกับอิบลิสอันนั้นยะโสโอหังยิงพยองนบีมุฮัมมัด เป็นรอซูล,ลุละเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์ถ้าพูดถึงมนุษย์ทั้งหมดเลยอะนะตั้งแต่นบีอาดามจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายวันกิยามนนะนี่ะก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยคนที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือบรรดานาบีบรรดารอซูลและนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเป็นไซดุลอันบียะวันมุรุสลีน นบีของเราเนี่ยเป็นไซย,ยิดเป็นหัวหน้าของบรรดานาบีและรอซูลประเสริฐที่สุดเลยแต่พี่น้องดูท่านนาบีมุฮัมมัดความนอบน้อมของท่านความตาวาดัวของท่านบางครั้งเนี่ยที่ซาบะรายงานบางครั้งท่านนั่งอยู่กับบรรดาซาบะนี่สาวกของท่านนี่คนที่ไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่สามารถแยกได้เลยว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ย คนไหนในฮาละกอในที่นั่งตรงนั้นเพราะนบีเนี่ยไม่ได้ปลีกตัวไปแบบเด่นหรือฉันเป็นรอซูเนี่ยฉันต้องนั่งเหนือหรือฉันนี่ต้องต้องเด่นนบีอยู่กับซาบาจ,จนกระทั่งคนไม่รู้จกักไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดน,นะนะบอกว่าคนไหนมุฮัมมัดเขามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่านาบีมุฮัมมัดจนกระทั่งซาบาต้องบอกว่าหรือนบีต้องบอกเนี่ยซาบาเนี่ยคือคนเนี่ยคือรอซูลอัลคือนบีมุฮัมมัดความนอบน้อมของท่านมีครั้งหนึ่งท่านอาดีมา ต้องการมาศึกษาเรื่องความจริงต้องมาดูการแนวทางของดาว่าของท่านนาบีนบีก็เลยเชิญไปที่บ้านแล้วก็มีคนเนี่ยเอาที่รองนั่งเนี่ยมาให้นบีนบีไม่นั่งบนที่รองนั่งนบีเอาที่รองนั่งตรงนี้เนี่ยวางระหว่างท่านกับท่านอาดีท่านอาดีเลยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นรอซูลจริงๆเขาไม่ใช่กษัตริย์เพราะอะไรครับ <S <S ให้มาเนี่ยนบีไม่มานั่งแต่นบีเอาวางไว้ระหว่างท่านกับระหว่างท่านกับอาดี นั่งกับพื้นทั้งคู่ให้เห็นว่านี่คืออะไรครับความนอบน้อมความตาวาดุของท่านนบีสุลต่านสแลมท่านนบีอยู่อยู่แบบพื้นๆครับท่านนบีต้องการจะเป็นนบีและเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ด้วยนะอัลลอฮ์ก็ให้ครับแต่นบีเลือกที่จะเป็นนบีเยนอับดันวะนบีเยนเลือกที่จะเป็นนบีและเป็นเ่าวของอัลลอฮ์และค่าวว่ามกมหรือตําแหน่งอันนี้อันเป็นอบูดียาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ประเสริฐมากการเป็นเ่าว นั่นหมายถึงคนรับใช้เชื่อฟังนายดูนะพวกนสรอเนี่ยพวกคริสต์นี่เขายกนบีอีซานี่ระดับพระเจ้าเป็นพระเจ้าหรือเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นหนึ่งจากสามส่วนเป็นตรีเอกานุภาพซาดิสุสาราซาทเทลละบอในคุรานนี่นสะอรกอยกนบีอีสาเป็นพระเจ้าหรือลูกของพระเจ้าหรือตรีเอกานุภาพหนึ่งจากสามแยกภาค นบีมุฮัมมัดจึงเตือนบอกว่าลาตุตรูนีก็มาอัตตรตินอซอรออิบนนมาริย์ผมทั้งหลายอย่ายกฉันนะอย่ายกฉันเหมือนที่นอสอรอเนี่เขายกลูกของมารยยมก็คือนบีอซาอินนามอาณาอับดุลฟะกูลูอับดุลลอฮิวารซูลูแท้จริงฉันเป็นอับดุลฉันเป็นบ่าวของอลอให้เรียกฉันว่าอับดุลลอฮ์บ่าวของลอวารสูลูและเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นบีพรามนบีห้ามที่คนจะมายกฉันยก ท่านเหนือคนอื่นนี่เลยเถิดแม้กระทั่งมีบางคนที่ยกท่านนาบีเนี่ยเหนือกว่านาบีคนอื่นนะนะทั้งทั้ที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยเหนือกว่านาบีคนอื่นแต่นบีมูฮัมหมัดไม่ให้พูดอย่างนี้ว่านาบีมูฮัมหมัดหรือคนนั้นคนนี้เนี่ยเสริฐกว่าในความเป็นจริงเนี่ยนบีเนี่ยไม่ได้อยู่ระดับเท่ากันเ็าบอกในกุรานติงการรุสุลฟัตบันนะบะอัลลอฮุมอัลาอฮฺบะินมิหุมมันกัละมัลลอห์อัลลอฮ์ก็บอกในกุรานติงการนะ ว่าอะไรครับบรรดารรซุลอัลลอฮ์ใหระดับไม่เหมือนกันแต่นบีก็ห้ามที่จะให้ใครยกท่านเหนือกว่าคนอื่นหรือนายกในบรรดานาบีฉะนั้นนี่คืออะไรครับความตาวาด้วยความนอบน้อมถ่อมตนของท่านนาบีและสิ่งนี้แหละการนอบน้อมนี่จะนําไปสู่สวรรค์แต,ต่ไอการมุตะการตะกะบดนําไปสู่นรกใครที่เอาลักษณะของอิบลิสมาคือตะกาบดยะโสโอหังยิงพยองอะนะ ให้รู้ว่าเขาไปเอาลักษณะของอัลลอฮ์มาเพราะนามหนึ่งในอัสมารพระนามต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยคืออัลมุตะกับบิรอัลมุตะกับบิรนี่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์นี่อัลมุตะกับบิรใช่ไหมแล้วเรานี่ไปเอาลักษณะของอัลลอฮ์มาเนี่ยอัลกิบริยานี คืออะไรครับลักษณะเป็นศีฟ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไปเอาลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเรื่องใหญ่ขนาดไหนว่าเราไปเอาลักษณะของอัลลอฮ์มานะ่ะซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องเฉพาะอัลลอฮ์นะลักษณะรเรานี่จะเอามาใส่ตัวเราแตก่กบดอ่ะเป็นลักษณะของอัลลอฮ์อิบลิสมันทําแล้วอิบลิสมันทําแล้ว ฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้เนี่ยเราเนี่พี่น้องครับ cool เราเห็นนบีมุฮัมมัดเห็นประวัติของท่านเห็นชีวิตของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ท่านถูกส่งมาเพื่อเพื่ออาเครอจริงๆท่านไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อดุนยาเพื่อมาเอาตําแหน่งเพื่อมาเอาหน้าที่เพื่อมาเอายศถาบรรดาศักดิ์เพราะถ้าท่านนาบีต้องการผู้หญิงเหรนะใครก็อยากจะให้เสนอตัวให้นบีอยู่แล้วท่านาบีต้องการเป็นผู้นําผู้นําเผ่าผู้นาําที่มักกานะกูเรชก็พร้อม มอบใส่พานถวายนายบีมุฮัมมัดอยู่แล้วแต่เงื่อนไขคือต้องให้มุฮัมมัดหยุดดะวะต้องการจะเป็นผู้นําเดี๋ยวเราจัดให้มุฮัมมัดต้องการผู้หญิงเดี๋ยวเราคัดให้ต้องการนู่นต้องการนี่แต่นบีสโลลส์มไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อดุนยาเพื่อมาเอาตําแหน่งเพื่อมาเอาทรัพย์สินเพื่อมาเอาการเป็นหัวหน้าไม่นาบีมาได,ด้ดุนยาเพื่อพาพวกเราไปสู่อาคีรอและเป็นโลกที่ถาวรนะครับ ก็ฝากกับพวกเราตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนมองพี่น้องมุสลิมด้วยกับสายตาที่มองว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าเราอุลามะบางท่าน,นพูดไว้เป็นคระพูดที่ดีมากนะครับแล้วก็กินใจบอกว่าให้เราออกจากบ้านของเราเนี่ยพลาเราออกจากบ้านของเราเนี่ยให้มองคนอื่นว่าเราเนี่ยต่ำสุดแล้วคนอื่นเนี่ยดีกว่าเรา ออกจากบ้านของเราก้าออกจากบ้านให้เรามองด้วยสายตาอย่างนี้ว่าเราออกไปเจอใครนะคนอื่นเนี่ยดีก่าเราหมดเลยเราเนี่ยต่ำกว่าเขาแต่ถ้าเท้าก้าแรกออกไปนะแต่งตัวนี่ดูหน้ากระจกนี่ออก้าวออกไปนี่คนอื่นเนี่ยต่ำหมดเลยเรานี่สูงที่สุดเลยเราเนี่ใหญ่สุดเลยพี่น้องครับอย่าเป็นอย่างนั้นให้เราออกไปก้าออกจากบ้านให้มองคนอื่นเนี่ยสูงกว่าเราหมดดีกว่าเราหมดเราเนี่ยต่ำต้อยและเราจะอยู่ในสังคมนี้ในดุนยานี้เนี่ย อย่างเป็นที่รักของอัลลอฮ์และก็ผู้คนทั่วไปเพราะไม่มีใครครับแม้กระทั่งตัวเราที่ใครจะมาตะกับบดใส่เราไม่มีใครชอบเมื่อเราไม่ชอบเราก็อย่าตะกับบดใส่คนอื่นเราก็อย่าถือดีเราก็อย่าอวดดีกว่าคนอื่นนะครับเพออัลลอฮ์เมาลอไจะตอบแทนตามเจตนาตามการงานของเราถ้าเราเจตนาดีและเราการกระทําของเราดีแน่นอนก็ต้องสอดคล้องกับหลักการศาสนา เราก็จะตอบแทนเราด้วยดีครับอ่ะก็เพื่อมีคําถามนะครับมีไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงชายตอนแล้วก็ยินแสดงว่าชายตอนก็นดียินก็นดีเนี่ยจะต้องมีภรรยามีลูกแล้วก็ที่ที่ฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าอายุของยินก็นดีของชายตอนเนี่ยอายุจะยืน เพราะว่าเราก็มีจำนวนฮัลโหลแล้วก็มีจำนวนมากด้วยเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้มีประมาณเจ็ดพันล้านคนแต่ที่พูดนีมีเกเรมอะหลยร้อยในประมาณแค่พันกว่าล้านคนแสดงว่าความเสด็จนั้นอิบลิสและก็ชัยตอนมันทำงานอย่างที่จารย์บอกว่ามันทำงานแล้วมันสั่งการอย่างรอบคอบแล้วก็ทุกมันทำงานอย่างเต็มที่ แสดงว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นไม่ให้มีกินิมอให้หลายหลุดล้ออยากให้จา์ว่าที่คำถามเมื่อกี้เนี่ยครับครับรบ,บอกไปแล้วว่าท่านอับีซอลล่าฮวสลมถูกส่งมาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวถูกส่งมาเรียกร้องทั้งยินและกับมนุษย์แล้วก็ยินเนี่ยเคยฟังท่านนาบีอ่านอันกุรอานแล้วก็กลับไปด้ว่ากลุ่มชนของเขานะครับพี่น้องกลับไปเปิดในสุรอนยินได้ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับที่มีแปลไทยหรือใครถนัถนดแปลภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ นะครับอ่ะถามว่ายินยินนี่ก็เหมือนมนุษย์ครับ,รบมีคู่ครองมีลูกหลานก็สืบตระกูลเหมือนกันมียินที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาบอกไปแล้วอุลามามงคลบอกว่าไอท้ที่ที่ไม่ศรัทธานี่ก็เรียกว่าชัยตอนเพราะมันดื้อด้านไม่ศรัทธาแล้วก็มันก็ทํางานอย่างที่บอกในเมื่อมันมันเป็นชาวนรกแง่แง่แล้วเนี่ยมันก็ต้องพยายามหาพวกให้ได้มากที่สุดก็ต้องหาทุกวิถีทางแล้วที่นะักวิชาการพยายามรวมในว่าหกสเต็ปของมันเนี่ย วิธีการที่มันจะดึงคนเนี่ยมันก็พยายามทําแล้วก็ทําอยู่ตลอดแล้วอย่างที่อิบลิสเนี่ยงานของชัยตอนที่ที่หลักๆที่มันที่อิบลิสมันพอใจกับสมุนเนี่ยคือความสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาหรือบางตัวบทที่บอกไปแล้วว่าคือความแตกแยกในระหว่างผู้คนให้เกิดการขีราฟการขัดแยง้งกันการสู้รบกันการเห็นไม่ตรงกันคือพี่น้องครับการเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันมีได้นะ เราเคยได้ยินว่าอุลมามะเขาขีลาฟกันเขาขีลาฟกันคือเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเยอะครับที่เราเคยสีม่มัธยบนะ่ะจริงๆมีมากกว่าสีมา่มัมธยบมีมัธยบฮานาฟีมาลิกีชาฟีฮันบาลีเนี่ยอันนี้สีม่มัธยบหลักๆแล้วก็แพร่หลายในโลกใบนี้นะครับแล้วก็มีมธัธยบอื่นๆอ,อีกถว่าการขัดแยง้งการขัดแยง้งหรือเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นความแตกแยกถูกไหม ผมนี่อาจจะพูดอันนึงทัศนะสมมติว่ามีคําถามมาทัศนะอันนึงผมเห็นอย่างนี้แล้วมีพี่น้องศึกษามาเห็นที่ไม่ตรงกับผมเนี่ยพี่น้องต้องผมลงไปพี่น้องต้องมาชี้หน้าด่าผมไหมหรือพี่น้องมามาถามผมเออพี่น้องเห็นอย่างงี้ผมก็มาด่าพี่น้องไหมทำไมไม่เห็นตามผมมันไม่เกี่ยวอครับเราศึกษาทาความเข้าใจเราฟังจากผู้รู้คนไหนคนที่เขาสอนคนไหนเนี่ยอธิบาย เออแล้วเราเห็นว่าหลักฐานที่เขาอธิบายเนี่ยเออมันมันลึกดีมันมันลึกซึ้งหรือว่าอาธิบายละเอียดแล้วเราก็เออมองแล้วว่าเน,นี้ยมันมีน้ำหนักแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นความที่เห็นเห็นไม่ตรงกันผมผมมักจะใช้คําว่าเห็นไม่ตรงกันเอออุลมามะเขาเห็นไม่ตรงกันเพราะบางทีคําว่าอุลมามะเขาขัดแย้งกันเนี่ยมองแล้วมันดูมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคำาเนะยขีราฟอะขีราฟเนี่ยเห็นไม่ตรงกันอ่าผมไม่อยากจะใช้คำว่าขัดแย้งอุลามะขัดแย้ง แต่สมมุติอ่ะถ้าสมมุติเราจะบอกว่าใช้คําว่าขัดแย้งอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องแตกแยกเห็นไม่ตรงกันโอ้สี่มัธรมานนี่เขาเห็นไม่ตรงกันไม่รู้กี่ร้อยมัสอาลาเนะี่ยแล้วเขาก็รักกันชมเชยกันนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหากันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดฉะนั้นที่ได้ถามตรงนี้เนี่ยก็คือถามว่ามันก็มีลูกหลานแน่นอนนะครับที่สืบเชื้อสายมาแต่ส่วน รายละเอียดเราจะไม่รู้เรื่องนี้นอกเสียจากว่าจะมีนกุรอานและก็ฮะดิษได้บอกไว้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องยินบอกแล้วมันมาจากคาว่ายันนะถึงไปว่าซาตารอบปกปิดมันเป็นอีกโลกหนึ่งเขาจึงเรียกเลยเนี่ยมาลาอิกา๊กเป็นอีกโลกหนึ่งเราก็อีกโลกหนึ่งเป็นอาลลมุนยินเป็นโลกของยินอาลลมุชยยตีนอาลดมนี่ไปว่าโลกโลกของชัยตอนเราจะรู้ก็ตามตัวบทที่มีกุรอานและกัซุนนะของนบีบอกไว้เท่านั้นนะครับ จ้่ครับยินกับยินกับชัยตอนเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นเขาแต่ว่ายินกับชัยตอนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นเราเอ้เขาต้องเห็นเขาด้วยกันชัยตอนกับชัยชัยตอนกับยินเนี่ยเขาต้องเห็นเพราะฉะนั้นยินนี่ก็จะได้เปรียบกับพวกเราเพราะว่าชัยตอนมากระซิบกระซาบเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเลย แต่ว่าชายตอนกับยินเนี่ยเขาต้องเห็นกันใช่ไหมเวลาเขาจะมาหลอกลวงกันเน<ำ>ีย่ยก็มีครอบครัวของเขาอ <c oughs> ่ะมีเขาก็เห็นของเขาในในในใ,ในรูปของเขาอ่ะนะแต่เขาจะมาในรูปได้ไหมที่บอกว่าแปลงร่างเนี่ยได้ยกเวน้นที่นบีบอกว่าแต่ชายตอนมันจะมาในรูปของฉันเนี่ยไม่ได้จะจะแปลงมาในรูปของนบีนะหมายถึงว่าในฝันเนี่ยนะในในฝันเนี่ยนบีพูดอยู่แล้วว่าในฝันเนี่ยนบีบว่าใครถ้าเห็นฉันในฝันเนี่ย แสดงว,ว่าเขาเห็นฉันจริงเพราะอะไรเพราะนบีวัชัยตอนไม่สามารถที่จะแปลงมาในรูปของฉันได้นะครับแล้วก็แปลงไปรูปตัวทั่วไปได้ไหมมันก็ทําได้อันนี้อัลลอฮ์ก็ให้กับมันคําถามคือจะอีกครั้งนะครับหมายถึงการได้เปรียบของมันเรืออะไรนะครับที่พูดความได้เปรียบของยินเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าเขาเห็นเห็นชัยีตอนด้วยกันส่วนเราไม่เห็นเลยอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานเนี่ยมัน,เ,นเห็นเรา แต่เราเนี่ยไม่เห็นพวกมันถามว่าไอความได้เปรียบเสียเปรียบถ้าจะมองว่าเอ,อสมมุติว่ามองกว้างๆการเรา,เราได้เราไม่เห็นศัตรูศัตรูเห็นเราอ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงทั่วไปอันนี้นได้เปรียบต้องยอมรับ<ๆ>เขามีที่กำบงัง<ๆ>เขาเห็นเราเห็นเขาเขาไม่เห็นเราอันนี้ได้เปรียบเรื่องการรบการสู้แต่ว,ว่านั่นแหละถ้าสมมุติว่าถ้าจะมองว่าเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบนะเราก็มีอาวุธที่จะสู้กับมันเพราะมันนี่ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไร ที่เยอะแยะมากมายนอกจากที่อัลเราจะอนุมัติให้กับมันลหลักๆของมันก็คือกระซิบกระซาบที่เราจะขอดุอามันเหมือนเป็นดุอาด้วยแหละอยู่ในสุโรอันนาสกุลาอูบิรอบบินนาสขอความคุ้มครองต่อรอดนะนะกุลาอูบิรอบบินนาสมาลิกินนาสอีลาฮินนาสมินชารินวาสวาสิงคอนนัสให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยตอนที่มันหลอกล่อคอนนัส ที่อัลลอฮมาอธิบายเนี่ยคือเป็นชัยตอนที่เวลาเราเรารลึกลึกถึงอัลลอฮ์นี่มันจะหลบไปมันจะหนีแต่เวลาเราลืมไม่นึกถึงอัลลอฮ์นี่มันก็จะมากระซิบกระซาบมาหลอกลอ่อในการกระซิบกระซาบของมันนี่มันก็ก็เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่มันเข้ามาในใจิตใ,ใจหัวใจของเรานี่แหละทาให้เราเพราะว่า,ม,นนา,วา,า,า 6, มีนันจินนติวานาันนัสอายะสุดท้ายที่หกใช่ป่ะมีนันจินนติวันนัสการกระซิบกระซาบจากมินันจินนติจากจากินแล้วก็นัสแล้วก็มนุษย์ แสดงว่าอะไรครับมนุษย์นี่ก็อาจจะกระซิบกระซาบมาพูดกับเราเนี่ยแหละที่มาแบบในข้าของชัยตอนก็คือมายุแย่เราเฮ้ยมึงไม่ต้องละมาเราเดี๋ยวมึงไปละมาเดี๋ยวมึงไปรวมทีเดียวก็ได้เขาไม่เทรวมมันนะตาคือมันสอนมั่วมันคือมันจะเอาง่ายเฮ้ยมึงไม่เป็นไรหรกสู้บ่มึงไม่ต้องไปตื่นเราเดี๋ยวมึงไปรวมกับรูรี่ก็ได้อันนี้มั่วไงไม่มีในหลักการเออแต่ว่าถ้าเดินทางมีรวมศาสนาอนุญาตเอาว่าไปกระซิบกระซาบเราให้นินทาให้เกิดการทะเลาะเบาแวงหรืออนำเรื่องไม่ดีมาบอก อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ชัยตอนน่มันก็กระซิบกระซาบนะครับาฉะนั้นก็เป็นชัยตอนที่มาจากยินและก็มนุษย์ในการกระซิบกระซาบหรือใช้ในเรื่องของไม่ดีครับครับคือที่ผมว่าที่บางทีก็ถามสักครู่เนี่ยก็คือถามว่าในกรณีที่ยินและชัยตอนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหมายว่าอยู่ในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยเพราะงั้นถ้าเขาจะหลอกลวงกันเนี่ยเขาน่าจะเห็นกัน เออเข,าเขา้าตรงไหนตรงนีเ้เขาจะได้เปรียบเปรียบกับมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยใช้ตอนมาลอกโวงเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ยินเนี่ยเขาน่าจะเห็นกันคือคือเขาเนี่ยก็คือว่าเราอาลามเขาจะเห็นกันยังไงคือแน่นอนเรื่องของครอ,อบครัวนี่เขามีผลกุรานนี่ยก็บอกว่ามีมันมีซูริยะมีลูกหลานก็เ,เหมือนเรานี่แหละมีครอบครัวมีลูกหลานถ้าเขาจะเห็นกันเขาเห็นกันในรูปของเขาอาลามนะอ่ะ ถ้าถามว่าการได้เปรียบเสียเปรียบเราไม่เห็นเขาก็เห็นเราถ้ามองมุมนี้มันก็เป็นไปได้แต่บอกไปแล้วเราก็มีอาวุธไงน,นี่แหละการที่เรียนว่านี่จะเป็นอาวุธอันหนึ่งที่ว่าเออมันมีเล่เหลี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงที่จะหลอกล่อเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสู้กับมันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีมาลาอิกา้ามีจินแล้วก็มีมนุษย์จินเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นเป็นต้นตอเป็นที่มาเหมือนมนุษย์เนี่ย มนุษย์ก็มีหลยสีหลยเผ่าหลายน่นนะใช่ไหมแตกไปคนดีคนชั่วมีผู้ศรัทธามีผู้ปฏิเสธยินนี่ก็เหมือนกันมีครอบครัวมีลูกหลานมีผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธเนี่ยอุละมาบางท่านนี่ก็ได้ยกวาชาัยตอนยินที่ปฏิเสธอ่ะครับผมจ้่ครับอย่างที่นบีสอนเราให้อ่านญ,ญาต์กุรนซีแล้วก็อ่านสามขุนหลังละหมาดก็เป็นการป้องกันชัยตอนได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเรื่องของอัสการหลังละหมาด อ่านการหลังละมาดมีอ,อ่านอายะคุรุสีอายะคุรุสีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะอ่านกันหครั้งเขาว่าตามสุนนะนบีนะอย่างน้อยเนี่ยเขาว่าอย่างน้อยตามสุนนะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านมันก็มันก็มาอย่างน้อยของเขาแหละของเขาบอกอย่างน้อยวันละคร้อย่างเนาะอย่างเอาผูน้นี้แล้วกันตามบทบัญญตนะัติน่ะที่จะอ่านเนี่ยที่เราจะไม่อ่านข้างนอกอ่านกูอ่าน ed, ทั่วไปเนี่ยก็จะมีหกหกครั้ง นห้าครั้งก็คือละละหมาดฟารดูห้าเวลามีซุนนะว่าหลังละหมาดฟารดูเนี่ยอายะคูรสีเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คืออ่านก่อนนอนใช่ไหมแล้วก็มีสามกุญแล้วก็รูปร่างกายที่บอกอ่านสามครั้งแล้วก็สามกุญนี่ก็หลังหลังละหมาดฟาดูเฉน,นเนี่ยที่เราจะอาาา่านาตามตามซุนนะเนี่ยนยบีเนี่ยหกครั้งนะครับก็สาว่าปกป้องได้ไหมปกป้องได้เพราะหนึ่งในอายะที่สําคัญ หรือสุรอที่สําคัญที่จะสามารถช่วยปกป้องป้องกันหรือสู้กับชัยตอนได้เนี่ยก็คืออายะคุรสุสีปกป้องอันดับหนึ่งนะครับว่าปกป้องอะนะก็คือป้องกันหรือสู้อย่างเช่นคนเนี่ยอาจจะถูกยินเข้าเนี่ยหนึ่งในอายะหรือสุรอรที่เป็นพื้นฐานเบสิกที่อุลามะจะใช้เนี่ยก็จะมีหนึ่งก็จะเป็นสุรอฟาติฮะสองอันบากรรอทั้งสุรอรในบากรรนี่ก็มีอายะคุรสุสีอยู่เป็นอายะที่2 5 5 ก็แล้วก็จะมีสามกุญช์กุนวอลลอวะฮัดกุนโรบินฟะลักกุนโรบินนนสแล้วก็จะมีสุรร์หรืออายะน์อื่นอีกที่มีเพิ่มเข้ามาแต่ห้าอันเนี้ยฟาติฮ์อัลบากรอบากรอนเนี่ยอาจจะจริงๆริงบากรอนนี่ก็คือทั้งสุร์นะแต่ก็คือบากรอนมีอายะกุรซีแล้วก็สามกุญชถ้าบากรอนไม่ได้ทั้งหมด <Okay. S 1> จริงๆริงบากรอนนี่ในฮะดิษมีนบ,บีก็บอกไว้นะมัน <Okay. S 1> ลายสตติอังหันบะตอละบะตอล,ละนี่ก็คือซาฮารอนักศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะ สู้กับบักรอได้คืออ่านบักรอนี่ปกป้องได้แล้วก็ปราบเรื่องของสายศาสตร์ได้ลายสตติอุหันบัตรรอบัตระนะครับ,รบฉะนั้นถ้าถามว่ามีอะไรบ้างมีฟาติฮะมีอายะคุรีแล้วก็สามกุนนี่ก็เป็นห้าแต่แต่ถ้าได้บักรอดนี่ก็จะดีเพราะบักรอนี่ก็เป็นมีตัวบทที่บอกไว้ชัดเจนด้วยครับจ้่ครับเ,เราทราบว่าอิบลิสเนี่ย เขามีอายุยืนเพราะว่าเขามาตั้งแต่ก่อนนบีอาดัมแล้วจนกระทั่งสิ้นโลกเนี่เขาขอแลวอัลลอฮ์ก็มอบให้เขา,าครับปะวิงเวลาให้อายุยืนอยากถามว่าแล้วบรรดาชายตอนตนอื่นๆเนี่ยจะมีอายุยืนเท่ากับอิบลิสไหมอันนี้อุลมามะก็พูดเหมือนกันอ่าอิบลิสนี่โอเคในกุรอานแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันก็ยาวเหมือนกันนะชัยตอนบางทัศนะนี่ก็บอกว่า คืออิบาลิสเนี่ยชัดแต่ไอตัวอื่นเนี่ยจะยาวเหมือนอิบลิสหรือไม่เนี่ยน,นี้นักวิชาการเขาพูดบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ยาวเหมือนอิบลิสเพราะอะไรเพราะมันมีการมีลูกหลานสมมุติว่าถ้ามันไม่ตายเลยโอ้โหแน่นอนนี่มาหาศาลถูกปะ่ะตั้งมันมากันโอ้โหเท่าไหรเ่เยอะแน่นอน,นถ้าบอกไม่ตายเลยนะ,ะแต่ว่าในความในความเป็นส่วนหนึ่งที่มันเหมือนมีครอบครัวเนี่ยความเป็นอายันความมันก,ก็เป็นไปได้ที่มันจะมีเสียชีวิต เพราะมันมีการเกิดมีการตายนี่ก็เป็นไปได้หรือว่าเราอาลัมอาจจะยาวเหมือนอิบลิสวร์เราอาลัมครับผมอ่ะก็อาจารย์พอดีนะครับก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านอิหม,ม่ามนะครับแล้วก็พี่น้องทุกทกท่านนะครับขอรัสมนาได้ตอบแทนความดีให้กับทุกท่านแล้วก็ประทารทิสกีที่ฮาลั้ที่กว้างขวางความสลามัตรอ่อมัดให้กับทุกทท่านนะครับบอเบลัยเตฟิกวันฮิดายะ assalamualaikum w a r a h m a t u l l ฮ h i w a b a r า k a t u h